แม้ว่าธรรมชาติจะดำรงอยู่อย่างไรเราท่านทั้งหลายต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นๆเป็นสำคัญสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาแล้วจ้ะมาทำอะไรมาทำอะไรก็ได้ถ้าใครจะให้ถ้าใครจะอนุญาตให้มาทำอะไรก็ได้ในบ้านของท่านก็แปลว่าท่านอยู่บ้านท่านใช่ไหมล่ะก็อยู่หน้าจอใครก็ได้ที่อนุญาตให้ลุงหอกมานั่งอยู่ในบ้านของท่านนะใช่ไหมล่ะอนุญาตให้มานั่งอยู่ที่บ้านของท่านบ้านท่านจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกนี้เส้นรุ้งเส้นแหวงลาติจูดลองจิจูดจุดใดกี่องศาเหนือกี่องศาใต้กี่องศาตะวันออกตะวันตกก็ต้องรู้เองนะครับนี่ผมไปรู้แทนได้ยังไงล่ะนะส่วนทางผมก็นี่แถวแถวสระพาพระนั่งเกล้าถนนรัตนทิเบศเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจบข่าวเนาะอยู่แถวนี้แหละเอามาเริ่มต้นจะไปไงต่อเนาะลุงออกเมื่อกี้ผมใช้คำขึ้นต้นมาธรรมชาติใช่ไหมล่ะแม้ว่าธรรมชาติจะดำรงอยู่อย่างไรเราท่านทั้งหลายก็ต้องปรับตัวเข้าไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นๆคำว่าธรรมชาติตรงนี้มันคืออะไรเนาะครับก็มีผู้คนสงสัย สงสัยว่าทำไมล่ะคำว่าทางทิศตะวันออกดวงอาทิตย์ทำไมจึงขึ้นทางตะวันออกแล้วตกทางตะวันตกแล้วจะให้ลูกออกก็จะหายว่าไงครับนี่จะให้ลุงออกอธิบายว่ายังไงเกิดมาแอมาพ่อเขาก็บอกว่านั่นนะตะวันออกนี่นะตะวันตกใช่ไหมฮะใช่นะหรือใครจะว่าไงต่อถ้ารุ่นพ่อผมพ่อผมเกิดมาพ่อผมก็คงจะต้องถามพ่อผมหรือพ่อผมพ่อของพ่อผมจะต้องบอกว่านั่นนะจำไว้นะนั่นคือตะวันออกนี่คือตะวันตกก็คงมาอย่างนั้นนะเมื่อไหร่มันจะจบทีนี้สรุปเลยดีไหมล่ะคำว่าตะวันออกหรือตะวันตกมันก็เป็นภาษามนุษย์สื่อสารกันให้รู้ความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันคำว่าภาษาตะวันออกความหมายก็คือตื่นเช้าก็มาก็เห็นแล้วไอ้ดวงแดงๆโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้านั่นคือความหมายใช่ไหมก็เรียกมันว่าตะวันดวงตะวันใช่ไหมก็มันออกมาจากยอดไม้อะใช่ไหมออกมาจากภูเขาอะนะไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรก็มันออกมาจากขอบฟ้าออกมาจากทะเลมหาสมุทรคนไหนที่อยู่ริมทะเลใช่ไหมล่ะคนนั้นอยู่ป่าดงดิบมันก็ออกจากภูเขายอดนู้นนะหรือคนอยู่ในป่ามันออกมาจากยอดไม้ต้นนั้นต้นนี้ทุกเช้าสายบ่ายทุกเช้ามันก็มาอย่างนั้นมันออกมาจากโอเคไหมครับไอ้ดวงกลมๆแดงๆเนี่ยออกมาจากแล้วให้ชื่อมันว่าตะวันหรือดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ก็แล้วแต่จะว่ากันเห็นไหมมันมา
ก็ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติกันเองโอเคไหมถ้าหากว่า จะเข้าใจมันสักหน่อยหนึ่งก็ต้องเข้าใจตามกรอบอ้างอิงที่ว่าเนี่ยจะเอาอะไรมาอ้างอิงต่อทีแล้วก็สืบสานกันมารุ่นสู่รุ่นแล้วมันวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อมาก็มีแผนที่แผนที่นี่นะทิศตะวันออกนั่นทิศตะวันตกนี่นะศูนย์องศาเหนือศูนย์องศาใต้เนี่ยลากเส้น จากขั้วโลกเหนือลงมาหาขั้วโลกใต้ศูนย์องศาอยู่ตรงไหนก็มันเกิดจากประเทศที่เขาเป็นมหาอำนาจในยุคสมัยนั้นก็ประเทศไหนอังกฤษนะมหาอำนาจหมายเลขหนึ่ง ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่นะหรือใดๆใช่ไหมนั่นคือที่มาของแผนที่ก็มารู้จักเส้นรุ้งเส้นแวงรุ้งตะแคงแวงตั้งลาติจูดก็คือเส้นรุ้งลากจากตะวันออกสู่ตะวันตกก็ลาติจูดซะเส้นรุ้งเส้นแวงก็ล่างแต่เหนือถึงใต้ใช่ไหมก็ผ่านเมืองนึงของประเทศอังกฤษเขาเมืองนั้นตำบลนั้นเขามีชื่อเรียกว่ากรีนิชก็ลากผ่านเมืองกรีซแค่นั้นมันก็มีการแบ่งขั้วแล้วตะวันออกตะวันตกแล้วใช่ไหมก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ต่อๆไปอีกความจริงมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรนี่ความจริงแท้คือตรงนั้นถามว่าจะมีใครสักกี่คนมารู้ที่ว่าเดิมมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรก็แปลว่าไม่มีโลกใบนี้ไม่มีอะไรก็ไม่มีดวงอาทิตย์ดวงนี้เดิมมันเป็นอย่างนั้นยุคในสมัยนั้นถอยหลังไปกี่พันล้านปีที่ว่าที่จะมาใช้คำพูดอย่างนี้ผมว่าถอยหลังไปหลายล้าน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 ปีนั่นเดียวว่าใช่ไหมแต่เวลามาถึงวันนี้วินาทีนี้พอพูดจากันอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจก็คือความหมายของภาษาพอได้ไหมครับกลับมาถึงในกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เพราะฉะนั้นนะวันนี้เวลานี้ถ้าหากว่าใครก็ตามที่สามารถรู้และเข้าใจในบริบทของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของตัวเราเองธรรมชาติของโลกใบนี้ธรรมชาติของดวงอาทิตย์ดวงนี้และธรรมชาติในระบบสุริยะจักรวาล นี้ย้ำถ้าใครรู้เรื่องราวธรรมชาติที่ว่าผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ที่อยู่ยั่งยืนนานเข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์บรรยายไงอธิบายไงก็ไม่ได้หรอกมันก็ได้แค่เศษหนึ่งส่วนร้อยเศษหนึ่งส่วนพันเศษส่วนล้านของธรรมชาติมันก็มีอยู่แค่นั้นมันไม่ได้ทั้งหมดขอให้เข้าใจตรงนี้แต่การศึกษาเรื่องราวของวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆใดๆเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนมันจับต้องได้มนุษย์โลกก็เลยยึดมั่นถือมั่นไปตามหลักเกณฑ์หลักการของวิทยาศาสตร์ซะเขาก็บอกว่ามีเหตุมีผลก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพราะว่ามันศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาต้องศึกษากันแนวนั้นในกรอบอ้างอิงนั้นนั้นนั้นของเขานั้น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 เขาก็มีรากเหง้าที่มาเหมือนกันใช่ไหมครับในแต่ละศาสตร์ที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ธรรมชาติเนี่ยใครจะมาบอกรากเหง้ามันมายังไงเนี่ยธรรมชาติใช่ไหมครับก็ต้องอาศัยพระศาสดาได้ไหมล่ะยุคสมัยนั้นท่านพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมพระศาสดานั้นๆยุคสมัยนั้นพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงการเกิดโลกใช่ไหมเช่นโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรยุคสมัยนั้นก็ถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งถามพระศาสดาเอกของโลกพระศาสดาเอกของโลกก็ดันไม่ตอบเ
คำถามว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรหรือดวงอาทิตย์เกิดได้อย่างไรเนี่ยพระศาสดาก็ดันไม่ตอบพระศาสดาหวงวิชาหรือเปล่าไม่รู้ณวันนั้นณวันนี้มันก็เป็นคำถามกันมากี่พันปีแล้วทีว่า ใช่ไหมณวันนี้ถามว่าใครจะมาเป็นคนตอบจะถามกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาตอบได้ไหมล่ะที่ว่าดวงอาทิตย์เกิดได้ยังไงเขาตอบได้ไหมกลุ่มวิทยาศาสตร์โลกวันนี้เกิดได้ยังไงที่เขาตอบได้ไหมล่ะแปลว่า 2,600 ปีกันมาแล้วไม่มีใครตอบเรื่องนี้มนุษย์โลกกี่พันล้านคนหน้าวันนี้ก็ถ้าหากว่ามันไม่มีลุงออกขันอาสาดีไหมทีเนี้ยนะเออใช่ไหมขันอาสาเราให้ฟังก็แล้วกันหรือใครจะมีคำถามอยู่ในใจเนื้อก็ตอบให้ฟังเท่านั้นนะก็บอกแล้วธรรมชาติมันเกิดเองเกิดเองใช่ไหมครับโลกวันนี้เป็นธรรมชาติไหมล่ะก็มันเกิดเองดวงอาทิตย์ดวงนี้เป็นธรรมชาติไหมล่ะถ้าบอกว่าวิทยาศาสตร์ถ้ารู้กันที่วันนี้ถ้ามีใครบอกตอบว่าเป็นวิทยาศาสตร์โอ้ยมันก็คนละขั้วโลกแล้วทีนั้นมันก็ไปด้วยกันไม่ได้แหละครับกับลุงหอบใช่ไหมล่ะเออถ้าหากว่าดวงอาทิตย์ดวงนี้มันเป็นธรรมชาติของมันโลกใบนี้เป็นธรรมชาติของมันเหมือนกันในธรรมชาติที่ว่านั้นน่ะทั้งดวงอาทิตย์และโลกใบนี้มันเกิดได้ยังไงแล้วใครจะเป็นคนตอบไม่มีใครตอบลุงออกก็หลับตาตอบแล้วครับมันเกิดมันเองอะไรทำไมเนี่ยมันเกิดมันเองเห็นไหมครับมันก็เหมือนกับกระบันทุบต่อนะมันเกิดมันเองอธิบายได้ไหมล่ะมันเกิดได้ยังไงเกิดแล้วนานได้กับเท่าไหร่มันก็ไปรูปแบบนั้นใช่ไหมฮะถ้าหากว่าจะอธิบายก็ต้องอาศัยความจริง3ประการของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกความว่าทุกข์สมุทัยนิโรธก็ต้องอาศัยกรอบอ้างอิงตรงนั้นแหละที่จะต่อถ้าไม่อาศัยตรงนั้นมันก็สร้างใหม่ไหมสร้างตำราใหม่ดีไหมก็ได้นะและใครจะเป็นคนสร้างตำราใหม่ก็คนพูดอย่างนี้ละมั้งที่จะสร้างจะสร้างมามันยุ่งยากไปทำไมล่ะก็มันมีสิ่งของที่อ้างถึงอ้างอิงได้อยู่อ้างถึงได้อยู่ใช่ไหมครับทุกสมุทัยนิโรธไงความจริงสารประการเมื่อเราพอที่จะมีสิ่งที่อ้างถึงอยู่แล้วจะสร้างใหม่ไปทำไมล่ะเออสร้างใหม่ก็รับรู้เรียนรู้กันใหม่ปีไหนทีเนี้ยมันจะเข้าใจกันลุงงอก็ตายไปแล้วเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วยังไม่ได้อยู่แล้วเอาของเก่าก็ได้นะของเก่าก็คือ2ทุกสมุทัยนิโรธนี่แหละจ้ะการเกิดเป็นทุกข์นั่นเองนะเพราะงั้นการเกิดมันเป็นอัตโนมัติจะมาเป็นการเกิดทุกสรรพสิ่งนะอัตโนมัติหมดเลยใช่มั้ยใช่มั้ยเออการเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดฌานสมาบัติล้วนแต่เป็นอัตโนมัติทั้งสิ้นไหนเนี่ยรับได้ไหมทีนี้ถ้ารับได้มันก็ไปต่อได้ถ้ารับไม่ได้มันก็บ้านใครบ้านมันได้ไหมล่ะเมื่อมันเดี๋ยวบ้านใครบ้านมันถามไม่มีประโยชน์ไหมเด้อผมก็ไม่มีประโยชน์รู้คนเดียวก็พูดอยู่คนเดียวมันจะได้เรื่องอะไร ถ้าให้คนอื่นก็รู้เรื่องตามเออผมว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะก็แค่นั้นก็คำว่ารู้มันเป็นโทษตรงไหนที่จะรู้นะคำว่ารู้ๆๆเนี่ยไม่เห็นจะมีโทษสักหน่อยเดียวเลยใช่มั้ยเออหรือใครจะว่าไงเอานะไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติกันแล้วกันนะครับทุกอย่างขึ้นตรงกับธรรมชาติดีที่สุดผมว่านะ
อย่าไปขึ้นตรงกับวิทยาศาสตร์กันนักกันหาเลยพี่ก็วิทยาศาสตร์ผมว่านะสรุปไปครึ่งเรื่องเดียววิทยาศาสตร์ถ้าผมสรุปนะวิทยาศาสตร์เป็นเพียงของใช้เพื่อให้เกิดความอำนวยความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยไหมเนี่ยวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ถามว่ามันปลอดภัยไหมผมว่าไม่ปลอดภัยนะหรือใครว่าปลอดภัยก็ตามใจเพราะฉะนั้นต้องมีคำว่าจะใช้สิ่งเหล่านั้นก็ต้อง safety first ไว้ก่อนก่อคำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะก็มารับรู้เรียนรู้อันตรายของมันด้วยด้านวิทยาศาสตร์รู้คำว่าอันตรายของมันหน่อยนึงมันก็จะต้องทำให้เราใช้ได้อย่างปลอดภัยด้วยมันก็ต้องเป็นการเรียนรู้ของธรรมดานั่นหรือใครจะว่างไงทีเนี้ยใช่นะวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่อนแรงผ่อนแรงกับทุ่นแรงก็อันเดียวกันความหมายเดียวกันนั่นแหละแทนที่จะออกแรงมากๆยกนู่นนี่นั่นก็ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์มันช่วยยกให้ซะสักหน่อยนึงใช่ไหมจะเป็นเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องไฟฟ้าเห็นไหมครับใช่ไหมทีนี้คนที่เขาคิดสิ่งนั้นมาซื้อมาขายเราคิดเองไม่เป็นทำเองไม่ได้ก็ซื้อเข้ามาใช้ก็แค่นั้นเองใช้แล้วกันมันคุ้มค่าสมราคามันคนที่คิดรูปแบบนี้มันก็จะเจริญงอกงามนะครับถ้าใครคิดซื้อมาใช้ก็ยังไงงั้นปล่อยมันไปก็เสียของนะครับนี่เป็นต้นพอได้นะครับก็เคยรูปแบบนี้หวังว่าผมจะส่วนคำว่าตะวันออกตะวันตกมันก็เป็นภาษามนุษย์วัดกันที่ความรู้สึกดีกว่าโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองไหมล่ะถามว่ามีใครรู้สึกไม่มีทางรู้สึกหรอก 8,000 ล้านคนรับรองได้เลยนะครับหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศไม่มีทางรู้สึกได้แน่นอนว่าโลกใบนี้มันหมุนรู้ว่ามันหมุนรอบตัวเองแต่ทำไมมันจึงไม่รู้สึกอ่ะเคยคิดในกรอบนี้บ้างไหมฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทำไมผมจึงเป็นคนที่รู้สึกตรงนี้แปลว่าผมไม่เหมือนคนโลกมนุษย์โลกมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าวะไม่ต่างดาวไงก็พูดอยู่ในโลกนี่ต่างดาวดวงใช่ไหมครับใช่นะเออทำไมผมจึงรู้สึกว่าโลกไม่ได้มันไอตรงนี้แหละค่ะที่มันไม่สามารถทดแทนกันได้เลยครับไม่มีทางได้เลยไอคนที่บอกว่ารู้สึกว่าโลกหมุนเนี่ยมันมีอะไรดีมั้งวะมันมีความสามารถอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเจาะลึกดูสิครับว่ามันมีดีอะไรหรือเปล่าผมก็ชวนคนจังชวนผู้คนให้หาวิธีที่จะให้รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนเร็วนะบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันจะมีคลิปแรกเลยครับเป็นปฐมบทปฐมกาลเลยนะครับภาวะหลุดโลกลงกดเข้าไปดูสิครับ YouTube เนี่ยชื่อบ้านเราดูทีวีนะเขียนภาษาเข้าไปกดช่วงไปภาวะหลุดโลกในหน้าแรกเลยแหละครับมันเป็นคลิปแรกหน้าแรกเลยไปดูให้มันเป็นหน้าแรกเลยครับหน้าแรกผมเขียนไว้ว่าอย่างนั้นตรงนั้นมันอยู่3บรรทัด1คำว่าเราคือใครแน่นอน
ลุงออกรู้ตัวแน่นอนว่าลุงออกคือใครทำไมจึงรู้สึกว่าโลกมันหมุนเราคือใครทำไมจึงรู้สึกว่าโลกมันหมุนคนทั้งโลกใบนี้ทำไมจึงไม่รู้สึกทั้งที่ความจริงคือมันหมุนรอบตัวเองอยู่ลึกนะลึกซึ้งมากนะครับแหลมคมมากเพราะฉะนั้นไปดูเอามีให้ดูอยู่ใช่ไหมฮะมีในการถามตอบอะไรต่างมันเป็นคลิปต้นๆเลยคลิปแรกนะก่อนที่จะมาทำถึงทุกวันนี้นะเป็นเฟซไลฟ์เป็นยูทูบไลฟ์อยู่ในวินาทีนี้หรือแม้แต่ Instagram Twitter ด้วยประมาณนั้นเดี๋ยวนี้นะครับมันมาจากตรงนั้นแปลว่ามันมีตัวเริ่มมันมีที่มาลองสิครับบทบาทลีลาตรงนั้นมันคืออะไรคนที่เขาถามผมเนี่ยก็เป็นด็อกเตอร์เลยใช่ไหมครับไม่ได้เตรียมสักกระติ๊ดเดียวเลยไม่มีเลยรู้แต่ว่าท่านไปใช้บริการผมใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ที่บิ๊กซีสะพานควายยุคสมัยนั้นทำอยู่มันเป็นปีนะมั้งบิ๊กซีสะพานควายใช่ไหมครับเที่ยวได้ถือคือจันทร์พุธศุกร์เป็นไงเนี่ยสัปดาห์ต่อ3วันไปทำอยู่ตรงนั้นดร.ศิลป์ราศีท่านเป็นเจ้าของรายการทีวีไม่รู้ชื่ออะไรนั่นท่านมาใช้บริการผมท่านเป็นโรคเกาต์ไอ้ที่เขาว่าโรคเกาต์ง่ายๆคืออาการปวดตามนิ้วตามข้อมือข้อเท้าปวดหมดแล้วครับขึ้นชื่อว่ากระดูกปวดหมดทุกที่ทำมาเกาต์กระดูกกะโหลกก็ปวดกะโหลกนี่ดูว่ากระดูกคอก็ปวดคอกระดูกหลังก็ปวดกระหลังกระดูกหัวเข่าก็ปวดหัวเข่ากระดูกข้อนิ้วมือนิ้วเท้าก็ปวดหมดเรียกว่าเกาโรคหมาก็แล้วกันเกาแปลว่าหมาง่ายตายไปง่ายโรคหมาโรคเการู้จักเกาเจี้ยมั้ยนั่นความหมายเดียวกันโรคเกาเจี้ยเงินเก่าเจ๊ะเงินเก่าเจ๊ะเงินเลยเอาไม่จะบอกอย่าไปไกลนั่นแล้วท่านก็หายเป็นมาตั้ง10ปีกว่าๆ10ปี15ปีเจอเรื่องออก2ครั้งหายไปถามตัวเองนี่ท่านก็มีตัวตนทุกวันนี้มาถึงวันนี้ท่านสอนหนังสืออยู่ที่ไหนนะมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ที่วังน้อยมหาจุฬาราชวิทยาลัยหรือไงมจรก็แล้วกันมจรมหาวิทยาลัยสงฆ์ใช่หรือเปล่าอยู่ในอะไรนะไม่รู้จะถามว่าเองอะไรบอกให้รู้แล้วจริงไม่จริงใช่ไหมใช่ก็ไปถามท่านดูเลยครับจังฮะนี่คือเป็นคลิปเริ่มต้นนะเราคือใครต่อมาก็บอกว่าเราท่านมาค้นหาตัวเราค้นหาความจริงของตัวเรานั่นแหละก็มีแค่นั้นเองต่อมาก็มีลายเซ็นลุงแจ๊กแจ๊กแจ๊กบรรทัดสุดท้ายก็องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มีอยู่แค่นั้นจริงมี 3-4 บรรทัดที่ว่าใช่ไหมครับแล้วก็เดินทางถึงทุกวันนี้ทั้งหมดหมื่นกว่าคลิปนะไม่ใช่น้อยๆนะครับพี่นะงั้นใครอยากจะรู้อะไรก็กดเข้าไปดูเองนะผมก็จำไม่ได้มีอะไรกันมาบ้างก็ไม่รู้แล้วรู้แต่ว่าถ้าใครเท้าความขึ้นมาหน่อยมันจะรู้หมดเลย
มันเป็นคำพูดของผมหมดทั้งหมดในนั้นน่ะเป็นคำพูดลุงหงอกหมดใช่ไหมครับทำไมจำไม่ได้ท่านไปดูแล้วก็ถามไปเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกว่าเนี่ย ลองไปถามคนอื่นดูสิครับคำถามเดียวกันถามใครก็ได้ในโลกนี้ไปถามคนข้างเคียงพ่อแม่ปู่ย่าตายายการศึกษาครูบาอาจารย์ไหนๆลองถามดูสิครับไปถามนักการเมืองบ้างนักการนาบ้างถามว่าทำไมจึงเรียกว่าตะวันออกตะวันตกนี่เป็นต้นจะอธิบายเหมือนกันไหมนะพอเวลาคนที่ไม่เข้าใจคนที่ตั้งคำถามว่าทำไมจึงมีตะวันออกตะวันตกถ้าเป็นคำถามเนี่ยบางคนโอ้ยถามโง่ๆได้ไงโง่ๆจะคิดว่าตอบง่ายนะหนูถามโง่ๆเนี่ยถามแบบธรรมชาติเนี่ยต้องมีเซนส์ธรรมชาติคนที่สงสัยตรงนี้เป็นเซนส์ของธรรมชาติตอบในเชิงธรรมชาติใช่ไหมครับลุงหอกตอบในบทบาทของเรลานธรรมชาติใช่ไหมครับก็เราไปถามนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าข้าวแน่ๆถามดื้อๆอย่างเงี้ยคงจะโดนตวาดกลับแล้วมั้งค่ะลองดูสิครับมันเป็นอะไรล่ะมันจะได้เปรียบเทียบกันไม่ใช่นะครับนี่แล้วก็มาฟังแต่ลุงหงอกก็มาเชื่อลุงหงอกอีกฉันก็โง่แท้โง่ตามลุงหงอกอีกโอ้ยใช่ไหมครับอย่ามาโง่ตามลุงหงอกนะลุงหงอกมันโง่เนี่ยว่าไม่รู้สติปิดอะรุ่นใหม่กับมันประชาชนในสหรัฐและแคนาดาเตรียมตัวรับมือกับคลื่นความร้อนจัดในช่วงสุดสัปดาห์นี้หลังสำนักงาน อุตุนิยมวิทยาสหรัฐประกาศเตือนว่าอาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนกว่า200ล้านคนโดยเฉพาะตามเมืองสำคัญสำคัญตั้งแต่มหานครนิวยอร์กกรุงวอชิงตันดีซีนครบอสตันทางฝั่งตะวันออกจนถึงเขตมิดเวสรัฐโคโรราโรและรัฐแคนซัสซึ่งบางพื้นที่อุณหภูมิทะลุ100องศาฟาเรนไฮต์หรือ38องศาเซลเซียสและอาจจะเป็นอุณหภูมิสูงที่สุดเป็นประวัติการสำหรับในบางพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาสหรัฐเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือในบินเดอร์บราซิโอนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในนครนิวยอร์กเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนที่กำลังมาเยือนในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยมีการเปิดศูนย์บรรเทาความเดือดร้อนขึ้น500จุดทั่วนครนิวยอร์กอ้าวใครอยู่นครนิวยอร์กกันเนี่ยรู้จักลุงหงอกก็รีบมาเร็วๆนะทำหนังสือเชิญมาเร็วๆจะไปช่วยเขาทำให้ฝนตกใช่นะครับคนไทยที่อเมริกามีเลยครับรีบส่งมาเร็วๆพี่เออยังไม่ได้ไปทำวีซ่าต่อนะอเมริกามันหมดไปเดือนจุลายเดือนจูนจุลายจุลายหมดไปเดือนกรกฎาคมใช่พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมประมาณนี้ครับยังไม่ได้ดูเลยนั่นๆๆจุลายจุลายจูนจุลายออกัสจุลายจุลายใช่
มันจบไปแล้วยังไม่ได้ทำเรื่องต่อวีซ่าเอาใครอยากจะดูว่าลุงออกจะช่วยได้ไหมครับตรงไปสิครับจดหมายตรงเข้าไปเลยเมื่อรู้แล้วก็ดิ่งเข้าไปเลยนายกเทศมนตรีเสนอตัวไปเลยอย่าไปเอาอะไรของเขาไปทำให้เขาไปฟรีๆไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยงวดนี้ใช่ไหมครับฝนงอกสามารถทำให้มันเย็นได้ก็แล้วกันโดยการทำให้ฝนตกก็แค่นั้นเองอ่ะส่วนที่แคนาดาพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่รัฐโอ้ภาษาเนี่ยรัฐคิเบกออนดาริโอและโนวาสโคเชียคาดว่านครโตรอนโตจะว่าเชิญกับอุณหภูมิ40องศาโอ้โหโตรอนโตเมืองหลวงแน่และอาจจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นได้ขณะที่นครมอนทรีออลอาจจะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดถึง45องศาเซลเซียสแคนาดาเนี่ยปกติมันหนาวขึ้นขั้วนะพี่เอ๋ยประเทศก็อยู่ขั้วโลกเหนือนะแคนาดานะดูสิครับความร้อนไปถึงขนาดนั้นมันจะกวาดหมดสิครับหิมะเหลือเลยเดี๋ยวตายหมดไม่มีเหลือร้อนที่นั่นนะถามว่าความร้อนที่นั่นเกิดขึ้นที่อเมริกานะความเย็นจะไปตกที่ไหนที่นี่อาไม่จะบอกความเย็นอย่ามาฝั่งยุโรปทีนี้หิมะยุโรปดิหิมะยุโรปก็ไปทางไหนต่อก็มาเอเชียแล้วครับจีนพอจีนก็เวียดนามแล้วครับแล้วก็มาลงไทยจนได้แหละครับเกิน5ปีอยู่เรื่อยที่ว่าจะมาถึงไทยเดี๋ยวก็มีลูกหกลูกเห็บตกประเทศไทยหรอกมันหนาวอ่ะไม่พูดเล่นนะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลกนะมันก็พูดได้แค่นี้มันก็เปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ใช่สาเหตุหรอกครับสาเหตุมันไม่ใช่ตรงนี้สาเหตุอันนี้อากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นผลของมันไปแล้วมันเป็นผลของมันไปแล้วพี่มันไม่ใช่เป็นสาเหตุมันเป็นผลแล้วจ้าสาเหตุยิ่งมาจากอะไรจ้ะเนี่ยครับผมเนี่ยพูดจังมันมาจากการทดลองนิวเคลียร์มันมาจากอาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละผมเนี่ยพูดจังนักฟิสิกส์คนไหนจะมารับได้เหมือนกับคำว่าหมอนั่นนะครับใครที่บอกว่ายามันไม่ดีเหมือนกันคำว่ายาเป็นคำว่าหมอกับยายาน่ะมันดีก็มันสำหรับใช้กับคนอื่นก็ต้องใช้กับตัวเองดูสิครับยาที่บอกว่าดีนี่หมอคนไหนที่บอกว่ายาดีมันดีแต่ใช้กับคนอื่นมันไม่ดีกับไม่ใช้กับตัวเองลองถามสิไปเจอเอาลองถามสิครับใครอยู่ใกล้ชิดหมอที่สั่งยาให้คนอื่นกินเนี่ยตัวเองเคยกินบ้างไหมแต่เนี่ยเอาถามเสือใช่ต้องถามดูสิครับมันจะเป็นอะไรไปอะไรถามคนถามมนุษย์เนี่ยดูสิว่าท่านจะตอบว่ายังไงใช่ไหมครับเหมือนกับเภสัชเป็นคนที่ปรุงยาแท้ๆเลยก็ไม่ถามสิว่าเภสัชต้องถามยาใช่ป่ะมันดีไหมดีก็ลองกินดูสิโยมเภสัชก็ปฏิเสธยาก็มันเป็นวิชาที่เรียนมาโอ้ยตายเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันครับคนที่เขาไปสร้างนิวเคลียร์เนี่ยเขาจะบอกว่านิวเคลียร์ไม่ดีได้ยังไงมันเป็นอาชีพเขาไงโอ้ย
ทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้แล้วก็เติมเชื้อเพลิงซะหน่อยนะมันหยุดไม่ได้ครับปฏิกิริยานิวเคลียร์โดยเฉพาะยิ่งใช้ไฮโดรเจนเป็นตัวธาตุธาตุไฮโดรเจนเป็นตัวทำให้ไฮโดรเจนมันแตกเขาเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ใช่ไหมครับนะทำให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกก็แค่นั้นไม่ต้องไปต่อแล้วขอพูดแค่นี้ก็จบแล้วยุคญี่ปุ่นฮิโรชิมากับนางาซากิทำให้นิวเคลียสของธาตุแร่ยูเรเนียมแตกทำให้นิวเคลียสของแร่ยูเรเนียมแตกมาถึงวันนี้ทำให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกสวยเลยเท่านั้นนะครับนิวเคลียร์แตกมันเป็นยังไงเวลามันแตกไม่ใช่มันไม่เหมือนกับกองไฟที่อยู่บ้านท่านบ้านผมเลยครับมันเป็นกองใช่ไหมทำอะไรให้มันแตกกระจายมันก็จบตรงนั้นมันไม่ฟุ้งซ่านไปไหนดับก็คือดับตรงนั้นแต่นิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกมันไม่ใช่มันเป็นแอคชั่นเชนมันเป็นลูกโซ่มันออก360องศาทั้งแนวราบและก็แนวตั้งด้วยหมดมันกลืนกินออกซิเจนของโลกใบนี้ไปเสียทั้งหมดเมื่อโลกใบนี้มันขาดออกซิเจนมันจะหาน้ำที่ไหนมาตกเนี่ยนั่นคือต้นเหตุของมันจริงนั่นแหละคือใช่ต้นเหตุแล้วใครจะเป็นคนที่มันดับตรงนี้ได้ไม่รู้ใครให้ทำฝนตกได้คนนั้นก็ดับได้ก็แล้วกันก็มีแค่นี้ใครก็ตามที่สามารถทำให้ฝนธรรมชาติตกได้อะก็คือคนนั้นแหละจะมาช่วยให้โลกใบนี้มันไม่ร้อนเกินไปกว่านี้ตายหมดไม่มีเหลือตายก็ตายไปถ้าลุงเอาจะตายด้วยก็ขอเป็นคันจุดท้ายก็แล้วกันผมมีอยู่แค่นี้แหละครับอย่าไปไกลเลยมาถึงบ้านเราดีกว่าพี่บ้านเราจะตายกองกันอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของความร้อนแห้งแล้งเนี่ยพูดถึงเรื่องน้ำหน้าวันนี้บ้านเราเนี่ยนี่ทำไงจะไม่ให้คนบ้านเราตายกองกันไม่ใช่หรอตรงนี้ต้องหายต้องมาพูดเรื่องนี้กันนะวันนี้คือวันพูดวันที่29ใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะน่าจะใช่วันที่29กรกฎาคมพ.ศ. 2562เนี่ยวางไทม์ไลน์ไว้เลยแหละครับพูดแล้วก็วางไทม์ไลน์ไว้เลยเห็นไหมดูซิสมการข้างหลังก็เพราะสมการ EMC สแควร์นั่นนะครับนั่นแหละฮะทำให้ระเบิดปรมาณูมันเกิดขึ้นระเบิดทำให้อะไรนะระเบิดนิวเคลียร์มันเกิดขึ้นก็สมการ E กับ MC ยกกำลัง2นั่นแหละครับมาถึงวันนี้มันจะเล็กกว่า L เท่ากับ ME ซะแล้วไม่เห็นแล้วทำให้ดูข้างหลังกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ต่างๆนะดูสิครับนักฟิสิกส์ก็ดูสิครับก็ทำหลอกล่อไว้อย่างนั้นนะครับอธิบายผ่านก็อธิบายตามแค่นี้มากไปกว่านี้ไปทำไมล่ะต่อไปก็เรื่องของการทำให้มันชัดเจนนั่นเองใช่ไหมแค่นะพอได้นะครับมันเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็เราสู่กันฟังรวมความกันแล้วกันถ้าเป็นการตายเพราะความร้อนเกิดขึ้นลุงหนอก็เป็นคนสุดท้ายเพราะอะไรเพราะใช้คำว่าน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาอะไรพืชเป็นยาอยู่ใช่ไหมครับก็มีแค่นั้นเลยพี่เอ้โอเคนะจบข่าวนะครับ
เขียนนะเอาล่ะก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วเรื่องความร้อนเริ่มมีแต่นะสำหรับข่าวล่าสุดเขามันเป็นอย่างนี้แล้วต่อมาก็เรื่องหูสุขภาพไอ้เจ้าหูนี่ก็ไม่ธรรมดาละประกาศภาวะฉุกเฉินโลกหลังเชื้ออีโบราระบาดรุนแรงแล้วนายกลุงเป็นหน้าที่ลุงออกมั่งต่อไปนี้คิดหูก็คือองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินโลกหลังพบเชื้ออีโบราระบาดอย่างรุนแรงในคองโกล่าสุดมียอดผู้ติดเชื้อแล้วเกินกว่า 2,500 คนโดยมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,600 ชีวิตเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกซึ่งรับผิดชอบด้านการป้องกันในคีอาคองโกได้จัดการประชุมขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกที่นครเจเน เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้บอกว่าวิกฤตอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกว่าเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเข้าไปก็ไปตายเป็นเบื้องนั้นเนี่ยใช่ไหมครับผู้อำนวยการอนามัยโลกบอกว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินที่ว่านี้ถือเป็นครั้งที่4นับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดเมื่อวันที่1สิงหาคมปี62เฮ้ยวันนี้มันที่29กรกฎาคม1สค62เฮ้ยเขียนผิดนะบอกนี่โดยส่งผลกระทบใน2จังหวัดเขียนผิดแง่เลยยังไม่ถึง1สิงหา62เลยผมก็หลับตาไอ้ลืมตาอ่านสิก็หลับตาอ่านไม่เป็นงี้นะทั้งนี้ความเสี่ยงไวรัสอีโบลาและภูมิภาคใกล้เคียงยังอยู่ในระดับสูงมากแต่เป็นความเสี่ยงของการระบาดออกนอกภูมิภาคนั้นยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับประชาคมระหว่างประเทศในการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนในประเทศคองโกหาทางช่วยเขาตามไปด้วยเดี๋ยวลุงก็เสนอตัวหรอกเสนอตัวก็ถูกเตะตัดขาอีรู้รู้แง่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยสุดก็มีรัฐมนตรีใหม่เบียร์ก็คงจะสร้างผลงานคงดีได้จังหวะนะมั้งได้จังหวะลุงออกแสดงตัวนะมั้งค่ะให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยนะดีไหมไปมือเปล่าเนี่ยที่เล่นมันมือเปล่าให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่เลยตายให้มันตายที่คอดีไหมถ้ามันตายของโกมันรู้แล้วรอดไปเลยดีมั้ยล่ะหนักหนาแล้วฮะยิ่งมาดูเรื่องของในบ้านเราเนี่ยขับข่าวในบ้านเราสสสเนี่ยว่าขี้เกียจอ่านขี้เกียจอ่านให้ฟังนะอ่านไปก็เท่านั้นอย่าเสียเวลาเลยรู้แค่นี้ก็พอแล้วล่ะอ่ะกลับมาถึงเราท่านนี่ครับ
ทำยังไงล่ะจะป้องกันตัวเองไม่มีทางเลือกอื่นครับณวันนี้เลยครับจำไม่แม่นอากาศเป็นยานะมีทางเดียวคือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยตัวเราเองโดยการงับอากาศนะตามบทบาทลีลาของไตเติ้ลแมนครับเอาไปใช้นั่นคือหนึ่งช่วยตัวเองโดยการป้องกันตัวเองนะครับ โอเคไหมก่อนที่ไอ้อีโบลอร่ามันจะปลิวแว่นปลิวแว่นมาทางอากาศนะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไม่มีทางจริงหรือตกอยู่ที่ใครก็เจอเองอะไรสำหรับลุงมองเนี่ยท้าทายมันด้วยที่ว่ามาเยอะๆท้าทายมาเยอะๆจะจัดการเองว่าทำไมผมถึงมีความเชื่อมั่นขนาดนั้นก็ที่เราให้ฟังนี่นะครับมีใครรู้บ้างว่าโลกใบนี้มันรอบตัวเองก็พยายามบอกเลยมนุษย์ไม่เหมือนมนุษย์เป็นอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคและคำว่าเชื้อโรคที่เขาว่าไม่ยอมรับจริงๆเนี่ยผมยอมรับแค่สัตว์โลกนะสัตว์โลกใบนี้นะใจเย็นแล้วก็จะเป็นการ ทำในสิ่งหนึ่งให้กับประเทศชาติชื่อเสียงประเทศชาติมันจะเกิดขึ้นมาจะมามันเองนะครับผมเพราะผมรู้ดีว่ามันไม่เกิดปีนี้ก็เกิดปีหน้าวันนี้ไม่พ้นวนอยู่อย่างเงี้ยตราบใดที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่หรือตราบโลกที่ยังมีโลกใบนี้อยู่มันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยไม่มีรอดใช่ไหมครับใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงมาพวกเราเจ้าค่อยก็พยายามป้องกันตัวเองไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆครับอัตติอัตตานาโถตนเท่านั้นจะรู้เข้าใจตนและตนเท่านั้นจะเป็นตัวพึ่งตัวเองได้ในนาทีสุดท้ายไม่มีใครมาหายใจแทนเราได้แน่นอนแม้ว่าจะมีเครื่องช่วยหายใจก็เอาไว้ใช้ในเรื่องของกรณีเกิดอุบัติเหตุปกติอย่าไปใช้มันหายใจเองหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ไหมครับใช่นะกลัวทำไมเรื่องตายตายเมื่อไหร่ก็ได้ถึงกลัวมันก็หนีไม่พ้นเมื่อไม่กลัวมันก็ทำความเข้าใจกับมันก็จบแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราไม่กลัวมันก็ต้องทำความเข้าใจกับมันความกลัวมาจากความไม่เข้าใจมีทางเลือกทางเดียวที่จะหายกลัวก็ทำความเข้าใจอย่างเดียวนั้นความเข้าใจนี้เป็นบ่อเกิดความเจริญทุกมิติความเข้าใจนะถ้าหากว่าไม่เข้าใจมันก็กลัวไม่เข้าใจมันก็เป็นทุกข์ความทุกข์เกิดจากความไม่เข้าใจยุคสมัยก่อนความทุกข์เกิดจากคำว่าไม่รู้นะวันนี้มีคนมาบอกว่ามาเล่าให้ฟังต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะก็ดูงอได้ไงมาบอกให้รู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะโยมเมื่อรู้แล้วก็ทำความเข้าใจต่อพอเข้าใจปุ๊บก็จะมีความมั่นใจต่อพอมั่นใจปุ๊บก็มีความชำนาญต่อพอมั่นใจชำนาญต่อไปก็เชี่ยวชาญต่อมันก็แค่นี้พอตกขั้นเชี่ยวชาญพูดก็ได้เขียนก็ได้ทำก็ได้ใช่ป่ะพูดก็ได้เขียนก็ได้ทำก็ได้ในสิ่งเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญต้องมีองค์ประกอบอยู่3อย่างนะครับพูดได้เขียนได้แต่ทำไม่เป็นเชี่ยวชาญไม่ได้ไม่ครบองค์ประกอบ ใช่ไหมฮะนักพูดนักเขียนมีเยอะแยะไปในบ้านเมืองเราเยอะใช่ไหมครับแต่ทำไม่ได้ทำไม่เป็นแปลว่าไม่ครบองค์ประกอบของคำว่าเชี่ยวชาญไม่พอนะเชี่ยวชาญยังมีช่ำชองด้วยนะทีนี้เชี่ยวชาญอย่างนี้ไม่พอต้องช่ำชองด้วยนี่เป็นต้นนั่นนั่นภาษาเหล่านี้นะเป็นภาษาที่ไต่บันไดขึ้นการศึกษาการเรียนรู้สิ่งต่างได้ด้วยตัวของตัวเองพอไหวไหมครับ
ถ้าพอไหวก็บอกลูกสอนหลานด้วยนะเรียนเพื่อประกอบอาชีพนะลูกเอ้ยหลานเอ้ยไม่ใช่เอาใบมาแปะข้างฝาแล้วก็คุยทับกันไม่ใช่นะโยมเอ้ยประมาณนั้นโอเคผมก็ตามเต่าๆลุงบอกให้ทราบไว้ก่อนนะฮะวันหน้าเนี่ยจะโทรศัพท์มาวางไว้ตรงนี้นะครับใครจะให้รักษาเยียวยาโดยการผ่านเสียงจะเอาแนวทางวิทยุเอามาใช้ยุคสมัยนั้นกับทำรายการวิทยุยานกราะ AM 540นะครับก็รักษามนุษย์ผ่านโทรศัพท์เนี่ยก็เสียงนี่นะครับนั่นๆๆอ้าวหายไปเลยมีใครบ้างครับที่จะมีคำถามในเฟซเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงมีแค่ 2-3 คนเองดูซิมีใครบ้างขอนิ้วมือสิครับฟังทันไหมเมื่อกี้เนี่ยฮะเออมาแล้วนิ้วมือปืดๆดูสิครับดูซิมีกันกี่มาน้อยกี่มาน้อยกี่มาน้อยแปลว่ามีกี่มากน้อยเท่าใดนะนิ้วมือโอ้โหโป้งเป้งเชี่ยชั่วช้าเอาเข้าไปทั้งยิงทั้งสอกทั้งเข่าเอาเข้าไปโอเคโอเครับทราบตามนี้โอเคผ่านไปผ่านไปเอาล่ะทีนี้ก็มาถึงยูทูบสิโอ้โหคนที่อยู่ในยูทูบเนี่ยถามเยอะนะหลังๆมานี่ถามเยอะมากบ้านยูทูบเนี่ยเขาท่านะฮะโป๊ะเป๊ะเชียชัวมาแล้วโอเครถเสียงแล้วว้าใจจะขาดเสียงมาทีไรมาโหแก้วหูย่ำแย่เลยเพศพ่อที่สเปิร์มออกมาทั้งตั้งใจหรือไม่ก็ตามนั้นเขาว่ามีเป็นล้านๆตัวถ้าบ่อยๆจะมีบาปมากน้อยเท่าไหร่ครับใครมาถามเขาว่ากันแล้วกันออกมาแต่ละครั้งในตัวสเปิร์มเนี่ยไม่น้อยกว่า200ล้าน250ล้านตัวนะครับสเปิร์มครั้งล้านครั้งล้านย้ำครั้งละไม่น้อยกว่า250ล้านตัวเขาว่าไม่รู้เขาวัดโดยวิธีไหนลุงหมอกไม่รู้เขาว่าอะไรเขามั่วกันไม่รู้กันโอเคนะก็คงได้มันทำได้แล้วครับไอ้ตัวสเปิร์มครั้งละนะเดือนนึงมันกี่ครั้งวะเนี่ยอาทิตย์ละมันกี่ครั้งวะเนี่ยหรือวันละกี่ครั้งวะเนี่ยไม่รู้ไปถามผู้ที่เขาเป็นสเปิร์มไว้ก็แล้วตรงนั้นลุงหอกไม่น่าด้านเล่าให้ฟังหรอก ลุงหอกไม่น่าด้านเล่าให้ฟังหรอกครับเพราะอายุยังไม่ถึง100ปีให้มันถึง100ปีก่อนจะสวมหน้ากากหน้าด้านเล่าให้ฟังพวกนี้ดีไหมพี่ผมว่าดีจะหนีไปไหนนะหายใจไว้ครับจะได้ยินคำพูดลูกหงอกจ๋าพวกนี้ตอนนี้เพิ่ง75เองนะครับเพศพ่อที่สเปิร์มออกมาทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนั้นเพราะว่ามีเป็นล้านถ้าบ่อยๆจะมีบาปมากน้อยเท่าใดจะมีบาปเออถามว่ามีบาปผมว่ามันน่าจะเลิกพูดได้แล้วคำว่าบาปนะครับบาปบุญคุณโทษเนี่ยเลิกพูดได้แล้วพี่เอ๋ยพูดยังไงมันก็ไม่ผิดนี่จะพูดไปทำไมแล้วเพราะรู้ว่ามันผิดอยู่แล้วพูดไปทำไมแล้วเปลี่ยนช่องทางคิดสรุปอย่างอื่นไม่ดีกว่าเด้อไปติดกับดัก
ไอ้ตัวที่มันไม่ผิดอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวไปติดกับดักสิ่งที่มันไม่ผิดเช่นว่าโรคกรรมเนี่ยหรือว่ากิเลสเนี่ยเดี๋ยวไปติดกับดักพวกนี้ครับใช่ไหมครับผมถือว่าเป็นกับดักพวกนี้กิเลสตัณหาราคะพวกนี้ผมถือเป็นกับดักพูดยังไงมันพูดยังไงมันก็ไม่ผิดไม่พูดไม่ดีกว่าเลยนะเนี่ยก้าวข้ามมันออกไปไม่ดีกว่าเลยเนี่ยพลิกขั้วความคิดในแนวนี้มันออกนอกกรอบไปเลยไม่ดีกว่าเนี่ยก็ในกรอบใช่ไหมฮะกิเลสตัณหาราคะนี่คือในกรอบใช่ไหมโรคกรรมโรคเวรนี่คือในกรอบบาปบุญคุณโทษนี่คือในกรอบพูดยังไงมันก็ไม่ผิดเมื่อรู้ว่ามันไม่ผิดไม่พูดมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วจะพูดอย่างอื่นไม่ดีกว่าเลยเงี้ยพูดแนวทางอื่นไม่ดีกว่าเลยนี่เขาว่านอกกรอบใช่ไหมครับหรือจะให้ว่าไงต่อแค่สองคำเนี่ยสองความหมายเนี่ยไม่หลุดกรอบก็ติดกรอบเพราะจริงๆกรอบถ้าบอกว่ากรอบคือระบบธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็นอกระบบธรรมชาติดีหมดไหมล่ะพอถามตัวเองไปมาเนี่ยจะไปถามใครถามไม่ได้ก็ต้องออกก็ชวนคิดชวนทำชวนถามอย่างนี้จังนะโอเคแต่คำว่าบาปก็คงอย่าไปพูดมันก็แล้วมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกอะไรอย่าไปไกลไปกว่านั้นหรือเขาจะว่าไงนะครับ โอเคผ่านไปสักหน่อยก็ดีคุณนัทธนันท์โอเคครับ คุณสกลนครนะครับหายใจเข้ามากกว่าหายใจออกภาวะแบบนี้ร่างกายจะเป็นอย่างไรครับเข้ามากกว่าจะรู้ได้ไงเนาะว่าเขามากกว่าส่วนทั้งผมอธิบายความอย่างนี้นะครับว่า ฟังเลยนะครับการหายใจเข้าและหายใจออกใครก็ตามที่มีความสามารถควบคุมลมหายใจเข้ากับหายใจออกให้เท่ากันเป๊ะผิดเพียงหนึ่งโมเลกุลไม่ได้พูดถึงอากาศต้องพูดถึงอะตอมนะครับผิดเพี้ยนหนึ่งอะตอมไม่ได้ผู้นั้นจะบรรลุทันทีเลยร้องสิครับทำมันมาได้ดูสิไม่รู้ผมไม่ใช่ภาษาตายไปงั้นถามว่าเข้ามากกว่าออกหรือออกมากกว่าเข้าผมคงตอบแทนใครไม่ได้หรอกพี่เอ้ยนะคุณสกลนครสกลนครมีที่ตรงนั้นภูพานใช่ป่ะนะคุณภูพานโอเคนะภูพานเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครนะครับภูพานเทือกเขาภูพานเคยไปเข้าถ้ำไหมนะครับถ้ำภูพานเคยมีถ้ำไหมอยากจะได้เข้าถ้ำภูพานเหมือนกันนะสักถ้ำหนึ่งคงจะพิลึกคือถ้ำภูพานถ้าเคยถ้ำเข้าถ้ำกับเข้าถ้ำอย่างภูอื่นๆเข้าไปภูพานเนี่ยตั้งแต่สกลนครนะฮะยาวเหยียดไปถึงนู่นนะฮะเขตจังหวัดอุดรนะครับผมไม่ทราบไปอำเภอสองดาวนั่นนะนั่นคือเทือกเขาภูพานนะครับจำหน่อยจากภูพานยาวเหยียดไปถึงอุดรธานีนู่นเทือกภูเขาภูผาโอเคไหมครับเป็นเทือกเป็นวงก้อนนะครับภูเขาแต่นั้นไม่ใช่ธรรมดานะนี่รู้ผมมั่นไปบรรลุธรรมแถวนั้นเยอะแยะมั่นฟันเสาศีลพวกนี้เท่านั้นมันจะผ่านอำเภอนักสดจังหวัดสกลนครหมดจังหวัดสกลนครเป็น
ดินแดนที่เขาเรียกกันว่าดินแดนอรหันต์นะครับจำหน่อยครับเขาเรียกว่าดินแดนของพระอรหันต์นะครับจังหวัดสกลนครเด้อสิบอกใครนะฮะนอนตรงต่อแค่นี้ก็พอนะคุณณัฐนันท์เนาะอยากจะรู้ก็เป็นผู้ชายสิเป็นผู้ชายอยากจะรู้นี่เกิดเป็นผู้ชายซะมันจะได้ง่ายดีนะครับลุงเงาช่วยให้ฝนตกอุทัยธานีพูดถึงจังหวัดอุทัยธานีนะพูดถึงห้วยขาแข้งพอพูดถึงห้วยขาแข้งผมจะนึกถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมันมีปีหนึ่งนะฮะห้วยขาแข้งเนี่ยโอ้โหมันร้อนแล้งกันแบบมากๆนะครับไฟป่ากันอุตุนิยมเลยครับวันนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์มาพูดคำว่าผมจำภาษาได้อยู่นะขวานเป็นไงเมฆขลาเป็นเมฆขลาเมฆขลาโอเคครับเมฆขลาเมฆขลาเราแก้วเมฆขลาโอเคนะเมฆขลาพระองค์พูดถึงเมฆขลาพอพระองค์พูดถึงวันนั้นวันนั้นคืนนั้นนะครับรุ่งเช้ามาฝนตกรุ่งเช้าขึ้นมาในฝนตกห้วยขาแข้งก็รอดพ้นจากความแห้งแล้งไปเพียงข้ามคืนเองนะผมก็พยายามที่จะอธิบายว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นผู้ที่มีญาณอย่างรู้นะครับครับมีญาณอย่างรู้เรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับมีญาณอย่างรู้ดินฟ้าอากาศเมื่อเวลาพระองค์พูดแล้วจะเป็นไปตามคำพูดของพระองค์น่าสนใจนะก็ทึ่งตรงนั้นก็กลับมายังอีกคำหนึ่งก็คือฝนหลวงถ้าพระองค์ได้ควบคุมเพราะมนุษย์ผู้ซึ่งเข้าถึงธรรมชาติจะพูดเรื่องธรรมชาติในโอกาสผิดยากบอกให้ทราบไว้มันเป็นเรื่องของญาณอย่างรู้เรื่องนี้เรื่องญาณอย่างรู้นะครับเป็นเรื่องของฌานสมาบัติและญาณอย่างรู้นั่นเองครับนั่นเป็นฤทธิ์อินหนึ่งครับเป็นฤทธิ์คือพูดแล้วเป็นเช่นนั้นนั่นเองโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูสังเกตไหมฮะตอนที่พระองค์ยังดำรงประชนชีพอยู่พระองค์พูดเรื่องฝนทีไรก็มักจะไม่ผิดสังเกตนะครับเพราะพระองค์ควบคุมเองสั่งการเองสั่งปิดเปิดสวิตช์ออนออฟเองหรือสั่งเครื่องบินขึ้นลงเองแต่ศักยภาพส่วนตัวนั้นผมว่าพระองค์อยู่นั่งอยู่เฉยๆนะเรื่องญาณเป็นอย่างนั้นครับเรื่องญาณอย่างรู้นะครับในหนึ่งก็เรียกว่าอภิญญานะครับญาณอย่างรู้อภิญญาบอกให้ทราบไว้นะครับนะเป็นอย่างนั้นนะครับญาณอย่างรู้อภิญญาอภิญญาคือความสามารถพิเศษนะครับจำหน่อยคนที่เข้าถึงพระธรรมหรือว่าคนที่บรรลุธรรมท่านจะทำได้ครับพวกนี้นะครับเข้าใจครับคุณมนเทียนผมเข้าใจไปก่อนในเบื้องต้นกันแล้วกันนะรู้ครับทำไมความคิดปรุงแต่งมันจึงไวมากครับกว่าเราจะเข้าใจมันจะต้องช้ากว่ามันหลายช่วงตัวเสมอแล้วผู้บรรลุธรรมเขาทันความคิดเสมอใช่ไหมครับ
ใช่ผู้รู้ธรรมก็จะทันหมดครับถ้าขึ้นชื่อว่าบรรลุธรรมนะครับบรรลุธรรมกับเข้าถึงพระธรรมมันคนละความมันคนละความรู้สึกนะฮะเข้าถึงพระธรรมเนี่ยไต่บันไดขึ้นเข้าถึงพระธรรมเช่นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีถือว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมในแต่ละระดับแต่บรรลุธรรมเนี่ยมันต้องอรหันต์อย่างเดียวจึงจะใช้คำว่าบรรลุได้นะครับไม่ว่าจะบรรลุในเชิงปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติถึงบรรลุบรรลุตรงนี้มันหมายความถึงบรรลุบรรลุความหมายแท้ๆนะก็คือรู้แจ้งโลกรู้ทั้งหมดโลกใบนี้หรือว่าเหนือโลกก็ว่าได้ก็โลกมีแค่นี้มันก็ต้องเหนือโลกถึงจะรู้แจ้งโลกได้นี่ถือว่าบรรลุธรรมนะครับบรรลุธรรมชาติก็ว่าได้เขาบอกว่าธรรมชาติคือโลกใบนี้มันก็ทะลุทะลวงธรรมชาติของโลกใบนี้แต่ตีความออกความหมายก็จะเป็นดังที่ว่านี้บรรลุบรรลุนั่นๆนะมีแต่ชื่อพระอรหันต์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ระดับปัญญาวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากวัฏฏะของโลกใบนี้วัฏฏะแปลว่าหมุนนะครับหมุนวนเวียนกันไปมาอยู่รวมในหลงโจ้ง31ภพภูมินั่นเองก็แปลว่าบุคคลที่บรรลุหลุดพ้นที่ว่านี้ก็ต้องเลย31ภพภูมิไปนะครับภูมิสูงสุดของที่สุดที่มีบันทึกเอาไว้มีชื่อว่าเนวะสัญญานาสัญญาหรือภูมิอรูปพรหมหรือว่าขีดสูงสุดเนวะสัญญานาสัญญาต่ำลงมาก็มีอยู่3ชื่อภูมิอรูปพรหมสามชื่อผมก็ไม่นั่งไปจำนะครับจำไม่ทำไมมากมายจำไว้ก็แล้งแข็งปราบแก้วเดียวกินไม่ได้จำไว้แล้วก็แล้งแข็งปราบแก้วเดียวกินก็ไม่ได้ผมไม่ได้เกิดมาสอนผู้คนในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นบอกตัวสุดๆมันก็พอแล้วนั่นก็ไปไต่ตามเอาตำตำราเองก็แล้วกันอยากจะรู้นะครับกลุ่มที่เรียกว่าอรูปพรหมนะครับอรูปพรหมนี้เป็นกลุ่มที่เรียกชื่อว่าอนาคามีเท่านั้นจะไปแตะตรงนั้นได้อนาคามีเท่านั้นจะแตะกลุ่มคำว่าอรูปพรหมได้ครับส่วนที่พรหมที่เป็นรูป16ชั้นกลุ่มที่แตะได้คือสกิทาคามีพระสกิทาคามีจะแตะกลุ่มนี้ได้กลุ่มเทวดามีอยู่6ชั้นพระอนาโทษพระโสดาบันนี่จะแตะได้จึงจะรู้มันเป็นสภาวะของจิตในแต่ละระดับที่มันจะวิวัฒน์ของมันเองวิวัฒน์หรือพัฒนาใช่ว่าวิวัฒนาจิตวิวัฒน์กันแล้วถ้าบอกว่าจิตคือธรรมชาติก็ใช่ว่าวิวัฒน์ของมันไปแต่พอเวลามันเกินวิวัฒน์ไปมันจะก็จะใสที่ว่านี่นั่นแปลว่าเข้าถึงอะไรไม่ใช่เข้าถึงพระธรรมนะทีนี้เปลี่ยนคำแล้วนะเข้าถึงพระนิพพานอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเปลี่ยนคำแล้วเปลี่ยนการเข้าถึงเป็นพระนิพพานนะก็คือกลุ่มปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติจะเข้าถึงพระนิพพานได้แต่ส่วนกลุ่มปัญญาวิมุตติเนี่ยหลุดพ้นเข้าพระนิพพานก็จบไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าหากว่าเจโตวิมุตติเนี่ยเข้าพระนิพพานนั้นยังไม่พอยังมาช่วยชาวโลกอีกนะช่วยมาทำหน้าที่ช่วยชาวโลกอีกทีนึงนะครับช่วยอะไรมนุษย์โลกก็แล้วสัตว์โลกก็แล้วพืชโลกก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับมาช่วยชีวิตทั้งชีวิตพืชชีวิตสัตว์ในโลกใบนี้อีกทีนึงอีกชั้นหนึ่งกลุ่มนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ลองเข้าใจตามที่ลุงเล่าให้ฟังเป็นลำดับลองดูครับมันเข้าอะไรกับเซลล์ของท่านได้ไหมเซลล์คือความรู้สึกนะฮะของท่านได้ไหมหรือว่ามันตรงข้ามกันมันต่อต้านกันถ้าร่วมต่อต้านกันอยากจะให้มันเชื่อมโยงก็น้ำอากาศเข้าเชื่อมโยงใช้ความรู้สึกเป็นตัวเป็นสะพานสะพานเชื่อมโยงกันใช้ความรู้สึก
ของท่านเองนะครับเป็นสะพานจากภาษาลุงออกที่สื่อสารมาให้ได้สดับกันทุกๆท่านทุกๆคนครับ ลุงคะทำไมสมัยนี้เวลาดวงอาทิตย์จะตกแรงกว่าตอนเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้น ตอบยังไงเนาะลุงออกลุงออกคะทำไมสมัยนี้เวลาดวงอาทิตย์จะตกแรงกว่าตอนเช้าโอ้ก็แทกอะไรเนาะที่ว่าแรงแรงกว่าตอนเช้าที่ดวงตอบไม่ได้ครับยอมตรงนี้เพราะว่าตกแรงตกค่อยมันคงจะเป็นลักษณะกระแทกนะกระแทกแรงแต่กระแทกค่อยนี่ตอบไม่ได้ครับยอมครับยอมเลยไม่รู้ครับนะอย่าดำน้ำคุณเลยไม่รู้ก็บอกไม่รู้ยอมรับสภาพโดยสุดดีคำถามแบบนี้จนได้กล้าวครับเพ่จนได้กล้าวครับโอเคนะคุณเอเอเอฟเอบีก็แล้วกันการที่เราไม่ต้องเกิดแล้วไปนิพพานแล้วจิตและความทรงจำทั้งหมดถือว่าไม่มีแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับมันใสบริสุทธิ์แล้วแปลว่าไม่มีอะไรแล้วไม่มีทั้งพลังงานสสารหรือตัวตนอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมันหมดเกลี้ยงแล้วจ้าพอถึงนี้มันก็หมดแล้วตัวตนก็หมดแล้วความรู้สึกนึกคิดมันหมดเรียบร้อยแล้วจ้ามันหมดแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วนะไปวนๆหมดทุกอนุธาตุแล้วโอเคไหมจึงไม่มาเกิดอีกแล้วนั่นเองครับเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานไปครับมีอีกไหมไม่มีเนาะท่านที่อยู่ YouTube นะครับกลับมาถึงทางด้านเฟซจริงๆนะครับรู้สึกว่าจะมีเยอะเห็นพวดพามาเยอะแยะเลยโอเคแล้วนะจำนวนครั้งในการงับอากาศต่อวันเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับร่างกายให้สร้างพลังงานบริสุทธิ์เพื่อปกป้องคุ้มครองพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อปกป้องคุ้มครองนะครับเป็นการสลายนะพลังงานบริสุทธิ์เวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทำให้สลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากร่างกายเราไม่ใช่ปกป้องคุ้มครองพลังงานไม่บริสุทธิ์ไว้นะครับเป็นตัวสลายนะครับเรียกว่าตั้งแต่ทำให้แต่ภายในมันแตกตัวภายในมันก็สลายออกวิธีคิดเพื่อสรุปโยนก้อนหินลงไปในน้ำศูนย์กลางจะกระเพื่อมออกหน้าแบบนั้นครับศูนย์กลางก็จะเพิ่มคงเป็นลักษณะขึ้นแนวไปมันสลายไปยังไงเห็นไหมครับวิธีคิดเพื่อสรุปโยนก้อนหินลงไปในน้ำนั่นแหละครับก้อนหินนั่นแหละแต่ที่มันปั๊มนั่นคือจุดนั้นที่เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์พอมันทำงานปุ๊บมันก็กระเพื่อมออกไปโอเคไหมครับให้นึกภาพมันให้ได้นะครับคุณกาแล็กซี่นะฮะมีผลไหมครับทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยหรือไม่เกี่ยวกับจำนวนครั้งในบาในการงับอากาศต่อวันหรือว่าร่างกายงับรับพลังงานจำกัดต่อวันต่อคนไม่เข้ากันบางคน 3-4 ครั้งก็เต็มแล้วบางคนก็ต้องทำเยอะๆหน่อยเอาความสบายตัวเป็นหลักตามแต่แต่แมนเขาบอกครับอย่าไปฝืนมันทำเองรู้เองมันเหนื่อยก็พักโอเคไหมของแค่นี้ผมว่ามันน่าจะเป็นทักษะตัวเองง่ายๆใช่ไหมล่ะมันเป็นทักษะง่ายๆมันอยู่ที่ว่าใครบางคนบอกให้ทำเดี๋ยวตรงนั้นด้วยนะครับมันจะมีผลตรงนี้ลุงออกบอกให้ทำทำไปจะมีผลนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในใจกลางของโลกแล้วพลังงานความร้อนที่มาจากภูเขาไฟเวลาเย็นตัวกลายเป็นหินลาวาถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับเพราะเกิดจากแตกตัว
จากความร้อนที่สูงมากเมื่อเวลามันกลายมาเป็นหินแล้วนะครับผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางศูนย์กลางกับใจกลางก็ความหมายเดียวกันนะครับศูนย์กลางของโลกแล้วพลังงานความร้อนที่มาจากภูเขาคำว่าพลังงานความร้อนฟังนี่ความร้อนกับพลังงานบริสุทธิ์ถ้าถามผมนะอะไรมันคืออะไรถ้าถามผมนะผมจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ก่อให้เกิดความร้อนความร้อนก่อให้เกิดคำว่าหินกับคำให้เกิดคำว่าลาวานะแปลว่าร้อนๆนั่นเขาเรียกว่าลาวาแต่เวลามันเย็นมาแล้วนะคงไม่ใช่ลาวามั้งมันคงจะเป็นอย่างอื่นไปแล้วเป็นกรีนนิดหินแกรนิตหินแล้วก็ว่ากันไปหินภูเขาไฟว่าไปพอเวลาบอกมันเป็นหินแล้วนะฮะก็พลังงานก็ยังสะสมอยู่ในนั้นอยู่นะพลังงานก็ยังสะสมอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นทุกๆก้อนนั่นแหละเห็นไหมครับใช่นะพลังงานสะสมอยู่ในก้อนหินถ้าบอกว่าก้อนหินคือสสารสสารทุกชนิดมีพลังงานแปลว่าพลังงานซ่อนอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นเห็นไหมครับใครจะออกมาใช้ได้แค่นะก็หวังว่าคงจะเข้าใจตามกรอบอ้างถึงอยู่ในขณะนี้นะครับเวลาเย็นตัวกลายเป็นหินเวลาเย็นตัวก็แข็งนั่นเองครับเพราะแข็งนั้นเป็นลาวาไม่ได้นะครับลาวามันต้องยังร้อนๆอยู่นะครับตรงนั้นนะครับลาวามันเป็นของเหลวโอเคคำว่าลาวามันเป็นลักษณะของเหลวที่มันเวลาว่าให้เข้าใจในความหมายของคำว่าลาวาไว้นะครับถ้าเป็นของแข็งก็ไม่ใช่ลาวามันเป็นภาษาอื่นไปแล้วนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นเห็นไหมครับถ้าหากว่าเอาก้อนหินก้อนนั้นเข้ามาใส่ความร้อนต่อมันก็เป็นลาวาเหมือนเดิมโอเคไปนึกออกไหมเนี่ยใส่ความร้อนเข้าไปอีกทีนึงมันก็ละลายกลายเป็นความร้อนเหลวก็คือลาวานะเห็นไหมครับพอเวลามันเจอกับออกซิเจนใช่ไหมนะภายนอกมันจะไปเป็นสสารรูปใหม่แล้วจ้าพอนึกออกเนาะจบข่าวนะทำไมคนจึงเชื่อกันว่าพลังงานจากวัตถุมงคลสามารถช่วยเขาได้อย่างโน้นอย่างนี้จริงๆแล้วพลังงานพวกนั้นสามารถช่วยได้จริงไหมครับคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในตัวเราถ้าตัวเราไปหยิบสิ่งใดสิ่งนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ตามตัวเราไปหยิบสิ่งที่เรียกว่าวัตถุมงคลมันก็ศักดิ์สิทธิ์ตามย้ำขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าตัวเราทำตัวเราเกิดความศักดิ์สิทธิ์นี่ออกนะทีนี้เกจิอาจารย์เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้และเข้าถึงจึงทำให้เกิดวาจาศักดิ์สิทธิ์เหมือนเช่นท่านพ่อคล้ายที่ปักใต้บ้านเองโทษบ้านเรานั่นคือผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งซึ่งถูกเล่าขานเป็นตำนานเป็นสตอรี่เอาไว้กับประชาชนชาวใต้ได้พิจารณาพ่อท่านคล้ายใครครับใครก็ตามอยู่เห็นเหตุการณ์นะวันนั้นดูเหมือนกับว่าวัดที่ท่านอยู่กับทางรถไฟรถผ่านดูฉันมึงคอยดูมึงคอยดูรถไฟคันนี้มันจะมาจอดตายอยู่ตรงเนี้ยทำนองลูกศิษย์ลูกหาก็ดูอยู่ห่างกันกี่กิโลกี่วันรถไฟแล้วก็ต่อหยอดตายอยู่ตรงพอดีเนี่ยนั่นคือลักษณะคือเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์แปลว่าต้องปฏิบัติได้พวกนี้ต้องมีอภิญญานะได้อภิญญาครับก็ได้อภิญญาอภิญญาเนี่ยอภิญญาคือปัญญา
ป็นปัญญาคือปัญญาประเสริฐเลิศสิวิไลคืออย่างรู้นั่นเองพออย่างรู้ก็กำหนดได้นะท่านพ่อค้าท่านหยิบขี้หมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ทั้งหมดโอเคไหมครับหรือคนหยิบขี้หมาก็ได้หยิบขี้ควายก็ได้นะชันหมาก็ได้ก้นบุหรี่ก็ได้ได้หมดเลยโอเคนะพุทธก้นบุหรี่คุยดีไม่ดีวะเนี่ยก้นบุหรี่ลูกน้องคุยดีไม่ดีวะเนี่ยไม่คุยไปคุยแล้วอาจจะกลายเป็นไม่เหมาะสมไอ้ทำนองนี้พวกคนบุกได้หมดเสื้อผ้าพรที่เขาใส่เห็นไหมครับแต่ยังหวัดสบงจีวรเนี่ยไม่รู้ว่าของใครเอาไปห่มหมาขี้เลื่อนมาใส่เขาไหมเสร็จแล้วก็มาแปะแผ่นกระดาษว่าของหลวงพ่อนั้นของหลวงพ่อนี้เห็นไหมแล้วขลังกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่จะว่ากันน่าอย่าไปไกลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ที่ตัวมนุษย์เราแน่แน่ถ้ามนุษย์คนนั้นไปทำอะไรก็ได้วัตถุอะไรก็ได้เขาจะทำโดยกายใจจิตของเขาสิ่งนั้นก็พลอยเป็นศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยงงไหมครับนึกออกไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เขามีการบรรลุธรรมเขาไปเบ่งอือที่ไหนโถส้วมตัวนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์จะบอกให้ทราบไว้นะครับไปเยี่ยวไว้ที่ไหนรอยเยี่ยวที่นั่นก็ศักดิ์สิทธิ์นะไปนั่งไปนอนที่ไหนที่นั่งที่นอนที่นั่นก็ศักดิ์สิทธิ์จำเลยครับเป็นภาษาต้องจำนะครับเรื่องนี้ถ้าอยากจะรู้กับสิ่งนั้นต้องจำคำนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุสิ่งของนั้นๆแต่คนที่เขาบรรลุธรรมเขาจับก็เป็นสิ่งนั้นอย่างเงี้ยมันกลับไปกลับมาไหมครับที่ว่าคบกันได้ไหมเนี่ยระหว่างท่านกับลุงหอกพวกนี้จะคบกันได้ไหมเนี่ยคุณเซฟิโร่โอเคนะอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้มันการตีแตกตัดตกทำไมคนจึงเชื่อกันว่าพลังงานจากวัตถุมงคลสามารถช่วยเขาได้อย่างนู้นอย่างนี้จริงๆแล้วพลังงานพวกนั้นมาสามารถช่วยได้จริงไหมช่วยได้ไม่จริงแน่นอนครับยกเว้นคนที่เขามีบรรลุธรรมทำสิ่งในตัวของเขาเองแปลว่าเขายื่นให้เองโอเคไหมครับยื่นให้เองด้วยกับมือของเขาเองนั่นจะมีโอกาสจริงเยอะมากนะคนที่นับคนที่รักก็ต้องน้อมนะน้อมกายวาจาแบบโยนิโสมนสิการน้อมรับด้วยความเทิดทูนบูชาเลยว่าไปนะให้มันเซตอัพเข้าไปในร่างกายเราด้วยอย่างนั้นน่ะได้รับกับมือจึงมีคำว่าถวายเงี้ยถวายอาหารหวานคาวแด่พระสงฆ์องค์เนนถ้าพระสงฆ์องค์เนนที่ว่านั้นเข้าถึงพระธรรมนะมั้ยหรือบรรลุธรรมจึงมีคำว่าถวายนะแปลว่านอบน้อมกายวากายใจนั่นเองนะแบบโยนิโสมนสิการแล้วก็จะได้คนที่เขาบรรลุธรรมเพียงแค่นึกผ่านไอ้สิ่งของที่ถวายมันก็เป็นเพียงแค่สะพานนะถ้าเป็นฝ่ายเพศแม่ก็ผ้ารองอะไรก็ว่ากันไปเพศผู้ก็จับดื้อเนี่ยมันเป็นสะพานมันเป็นของกลางในการถ่ายทอดจะยิบอะไรก็ได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่เขามีสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งที่ว่านี้มันก็อย่างนั้นแหละนะคิดว่ามีก็ก็ได้กับตัวเองนั่นแหละครับที่ว่านะจึงใช้ว่าถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์องค์เนนถวายสังฆทานถวายพระอาบน้ำฝนถวายเห็นไหมครับทีนี้ผู้รับการถวายผู้นั้นเข้าถึงพระธรรมไหมหรือว่าบรรลุธรรมหรือไม่ก็ต้องไม่รู้ว่าต้องไปถามคนนั้นเองแหละถามลุงไม่ได้หรอกลุงก็มีหน้าที่เล่าให้ฟังแค่ตรงนี้ท่านก็ใช้หลักพิจารณาสองหูด้วยเหมือนกันนะในการจะนำมาไปใช้หรือไม่ใช้ประการใดแมนบอถ้าใช้เข้าไปต่อก็แหก
อาหารประเภทไหนที่กินเข้าไปแล้วเกิดการเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานได้ง่ายที่สุดแล้วพวกน้ำตาลทรายของหมักดองเหล้าแอลกอฮอล์น้ำมันเผาผลาญยากไหมคะถ้าถามผมนะน้ำมันเนี่ยง่ายที่สุดอาหารที่กินเข้าไปน้ำมันนี่แหละครับมันจะเผาผลาญง่ายที่สุดคาร์โบไฮเดรตจะเผาผลาญมันจะกลายเป็นพลังงานจะน้อยกว่าน้ำมันจะช้ากว่าน้ำมันนะครับแต่ไม่ใช่กินไปกินน้ำมันเบนซินนะไม่เอานะเออน้ำมันโซล่าไม่ใช่นะน้ำมันที่ว่าคือน้ำมันสัตว์เออน้ำมันพืชก็คือว่าถ้าน้ำมันพืชรับได้ทันทีนะพูดปุ๊บไม่ต้องคิดเลยน้ำมันมะพร้าวถ้าน้ำมันพืชนะถ้าน้ำมันปาล์มทีนี้เอาน้ำมันปาล์มคือน้ำมันขวดใช่ไหมเนี่ยหลีกได้หลีกไปนะน้ำมันปาล์มนะหนีได้หนีเพราะมันมีเคมีกินตรงๆได้ไหมครับน้ำมันปาล์มมีใครกินตรงๆเหมือนน้ำมันมะพร้าวไหมเนี่ยน้ำมันมะพร้าวทุบมาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ด้วยน้ำมันปาล์มทุบมาปุ๊บกินได้ไหมครับโอ้มันขมขื่นจะตายไปใช่ป่ะรู้นะผมก็ไม่เคยลองด้วยน้ำมันผักใช่ไหมใครเคยบ้างก็ลองสิน้ำมันปลามันกินตรงๆไม่ได้หรอกมันขมมันคืนมันเฟือนมันอะไรก็ไม่รู้แหละผมไม่เคยแต่เขาเล่าให้ฟังต้องมาสกัดการสกัดมาเป็นน้ำมันขวดเนี่ยผ่านกระบวนการเคมีอยู่4ประตูนะ4สเตชันจึงเป็นน้ำมันขวดได้แปลว่าเป็นเคมียุคสมัยก่อนบรรดามีใครแล้วครับกลุ่มมดกลุ่มหมอทั้งนั้นไม่มีใครพูดหรอกเรื่องพวกนี้น้ำมันไอ้ที่มันอ้วนหรือว่าไขมันติดตามเส้นเลือดเพราะว่าไปกินน้ำมันสัตว์เออแต่ว่าใครไม่มีต้องน้ำมันพืชนะน้ำมันพืชที่ว่านั้นก็คือน้ำมันพืชที่บรรจุอยู่ในขวดเห็นไหมมันก็คือจะกระจายทั่วไปทั่วประเทศน้ำมันจะนะต่อไปนี้ปริ้นได้เปลี่ยนอย่าไปกินน้ำมันขวดอ้าวเขาว่าพรมันทำไมพอเวลาสัตว์มันจะเข้าไปในที่เส้นเลือดไม่มีโรคตันนะสุดท้ายก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดแตกว่าไปเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเขาก็มีการทดลองมีตู้เย็นตู้ในห้องเย็นเอาน้ำมันควายไปน้ำมันหมูไปน้ำมันไก่แล้วก็พร้อมๆกับเอาน้ำมันขวดเข้าไปด้วยเอาใส่ภาชนะเหมือนกันเป๊ะน้ำมันบรรจุขวดน้ำมันหมูน้ำมันไก่น้ำมันควายน้ำมันวัวบรรจุขวดน้ำมันพืชที่เขาว่ากันนั่นน้ำมันขวดเหมือนกันใส่เข้าไปตู้เย็น3ชั่วโมงมา5ชั่วโมงเปิดมาปุ๊บส่วนที่เป็นน้ำมันสัตว์นี่แข็งหมดมันเพิ่มไม่แข็งเลยยังเหลวอยู่เลยอธิบายว่าเห็นไหมล่ะนี่แหละที่คุณไปกินน้ำมันสัตว์มันทำให้เส้นเลือดอุดตันก็ตรงนี้เขาว่าน้ำการเวกไม้ไก่จะเจอลุงหอกไม้ไก่ประเภทนี้เจออะไรวะเจอ5นิ้วแล้วครับเจออะไรโกหกชาวบ้านหน้าด่านชาวบ้านก็ยิ่งไม่รู้อยู่แล้วชาวบ้านก็เชื่อสิครับมันเห็นตำตาเนี่ยไม่ได้คิดต่อชาวบ้านก็ไม่ได้คิดต่อเออจริงเว้ยมันแข็งตัวยิ่งประเภทผงนี้ใครใส่
สูตรมาพูดโอ้โหวางมากหน่อยวางกล้ามหน่อยพูดภาษาไทย1คำภาษาอังกฤษ5คำอย่างเงี้ยโอ้โหหลังชิบหายไอ้ผมคนที่เรื่องของน้ำมันเครื่องมาก่อนใช่ไหมครับรู้จักคำว่าอะไรนะคำยุ่งยากมากมันคือadditive โอเคสาร additive ไอ้นั่นแข็งตัวเขาสารที่ป้องกันไม่ให้โมเลกุลนะของน้ำมันพืชนี่เกาะกันเป็นก้อนนั่นแหละมันก็เลยไม่แข็งตัวเหมือนกับน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องทุกวันเนี่ยครับของเครื่องยนต์ทุกวันเนี่ยครับมันมีคำว่าซิงเกิลเกรดกับมัลติเกรดยุคสมัยก่อนมันซิงเกิลเกรดคือเกรด30 40 50 60 30มันใส50มันข้นทุกวันนี้มันมัลติเกรดมารวมซะเลยไม่รู้ก็มีชื่ออะไรบ้างทุกวันขี้เกียจถามยุคก่อนเนี่ยตามกันทุกเม็ดพวกนี้ไปจนกระทั่งเรื่องของสแตนดาร์ดของทหารอเมริกันอีกอันหนึ่งนะต่างหากนะครับสแตนดาร์ดของทหารอเมริกันอีกอย่างหนึ่งนะครับสแตนดาร์ดของนาซากับของพาณิชย์มันคนละเรื่องนะให้รู้ไว้มันคนละมาตรฐานนะบอกให้ทราบไว้นะพี่นะอย่าหลงกระแสจนเกินเหตุเกินปัจจัยการตลาดก็ไปแต่การตลาดมันมัลติเกรดสมมติว่านะน้ำมันเครื่องมัลติเกรดนะฮิ้วจากกรุงเทพไปเติมอยู่นะอยู่ที่รัสเซียมันก็ไม่แข็งตัวอยู่ในท่ามกลางความเย็นน้ำมันเครื่องมันก็จะไม่แข็งตัวเครื่องยนต์อยู่ที่รัสเซียเนี่ยจอดทิ้งไว้ภายใน48ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยถ้าน้ำมันเครื่องไม่ดีนะแข็งตัวหมดสตาร์ทไม่ไปนะพี่เอ๋ยสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่หมุนนะพอน้ำมันเป็นน้ำแข็งหมดได้น้ำมันเครื่องจะเหลือหรือเนี่ยมันเย็นไปหมดอันนั้นมันเครื่องมันติเกรดมันจะไม่เกาะกันเป็นก้อนโอเคไหมครับเข้าใจตรงนี้ก็ใช้สารเคมีที่เขาเรียกว่าแอดดิทีฟน้ำมันขวดก็เหมือนกันนั่นแหละทีเนี้ยนั่งเถียงไว้ทีนี้ไอ้คนจะเป็นเจ้าของเนี่ยกล้ากินไม่ดีกว่าถูกคนนี้เป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยกล้ากินไหมเนี่ยไม่กล้าหรอกก็เหมือนกับหมอเนี่ยกล้ากินยาก็ไม่กล้าเหมือนกันนะรู้ๆอย่างนี้ให้แต่คนอื่นเขากินเนี่ยเรื่องนี้นักวิชาการบ้านเราไม่เคยมาพูดจามีแต่จะมาหลอกลวงชาวบ้านนั่นเองครับในความจริงน้ำมันอะไรล่ะน้ำมันสัตว์ใช่ไหมที่ว่าเนี่ยอุณหภูมิแค่28องศาเนี่ยเดี๋ยวนะก็ลองสิครับไอ้น้ำมันหมูเนี่ยเจียวทิ้งไว้ครับมาทิ้งไว้ในอากาศปกติธรรมดาก็แข็งตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับอุณหภูมิสักเท่าไหร่30องศามันก็ละลายหมดแล้วน้ำมันหมูเนี่ยครับในร่างกายของเราเป็น 37.5 องศาเซลเซียสกินเข้าไปมันจะไปเหลือมันก็ละลายหมดเหลืออะไรน้ำมันหมูใช่ไหมครับเพราะนั้นน้ำมันจะย่อยมันเปลี่ยนเป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงได้ง่ายกว่านะน้ำมันขวดเอากรอบความคิดนี่ไปใช้ดูสิครับนักวิชาการมันไม่พูดหรอกพวกนี้นักวิชาการผมใช้คำว่ามันทุกตัวนะที่ไม่สนหรอกใช่ไหมไม่มีแต่มาหลอกชาวบ้านเขาแล้วเพิ่มค่าตัวค่ากับตัวเองตั้งสมาคมเหมือนกันนั้นวิจารณ์อะไรมาหนักพ่อไปใช่ไหมครับจะเกรงใจไปทำไงแล้วถ้าใครคิดว่าย้อนแย้งมันสิครับมันกินดูสิครับกล้ากินไหมกินดีกว่าน้ำมันขวดใส่ไปเลยบอกว่าเอามาเลยใส่เป็นช้อนใส่ไปเลยดูวันตายเดี๋ยวมันก็ไม่กล้าจนได้โอ้ยพอ
้องพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดเนี่ยพูดผ่านคนบ้านเราพูดยังไงดีคนบ้านเราดูทีวีก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละนะนี่จะสะใจก็แมนบอสเพราะฉะนั้นคุณเจนมาถามเนี่ยอาหารประเภทไหนที่กินเข้าไปแล้วเกิดการเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานได้ง่ายที่สุดแล้วพวกน้ำตาลเหมือนกันน้ำตาลก็ไม่รู้ผมที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยผมกินแล้วมันก็เผาผลาญได้หมดครับเป็นน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลไม่ทรายน้ำตาลทรายกับน้ำตาลน้ำอ้อยผมว่าน้ำอ้อยดีสุดปลูกเป็นต้นๆเข้าในบ้านใช่ไหมครับแต่ถ้าทำอะไรก็มาทุบสิครับเออเอาน้ำมันมาทำเป็นอาหารหวานข้าวก็ปลูกไว้แต่ชานบ้านโถนี่ที่นั่งกล่าวข้างหลังมันจะมีอ้อยตาแดงแต่ไม่เคยมากิน จริงเหมือนกันเลยโอเคนะขอให้เราเนี่ยประกาศเข้าไปสิ่งนั้นถ้ามันตกค้างอยู่ก็จะเผาผลาญง่ายยิ่งขึ้นโอเคในคนไหนที่มีไขมันอุดตันในหนังแดงก็จะเลือดลมจะเดินได้คล่องตัวการมึนชาอาการมึนอาการชาจะลดน้อยถอยลงไปเองใช่ไหมครับต้องทำในสิ่งเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่ว่านี้อย่าไปกินมันมากนะกับยาเนี่ยใช่ไหมครับมันโมจะไปกินยาอยู่นั่นแหละครับเสร็จแล้วก็หมอดม้วยเพราะยาจนได้ใช่ไหมครับตายไวกว่าเดิมเดี๋ยวไปบอกว่าตายช้านะครับกินยาให้ด้วยโอเคนะเริ่มเติมไหมนะครับการรู้ทันความคิดเห็นความคิดตัวเองคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้แล้วไม่ยึดถือในปัจจุบันจริงๆต้องรู้ไวขนาดไหนครับรู้ไวเท่ากับความเร็วของแสงอะไรกัน รู้ไวเท่ากับความเร็วของแสงแสงมีความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแปลว่าไม่ต้องรู้ไวภายในเซนสันร้อยของวินาทีต้องรู้ไวขนาดความจริงเซนสันร้อยยังน้อยไปนะครับ300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีมันเคลื่อนที่ไปปั๊บต่อวินาทีแปลว่าโอ้โหหนึ่งต่อเท่ากับเท่าไหร่แล้วต้องรู้ไว้เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสามใช่เซนหนึ่งส่วน 300,000 ของวินาทีนี่เอาได้ไหมครับของเขาเป็นกิโลของเราเป็นวินาทีไปเลยสิ้นเรื่องไปรู้ขนาดนั้นมันต้องเป็นภาวะอากาลิโกครับมันต้องไม่มีเวลาเข้ามายึดเหนี่ยวครับต้องรู้ในระดับที่เวลาต้องเป็นศูนย์และเซตศูนย์ไม่มีเวลาเลยครับเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับต้องไวขนาดนั้นนะคำว่ารู้ที่ว่านี้ถ้ารู้ขนาดนี้มันก็ต้องรู้แบบหนึ่งแบบ enlightenment ใช่ไหมครับต้องรู้แบบนั้นรู้ขั้นนั้นนะครับไปรู้อย่างพระพุทธเจ้าเลยนะรู้แบบนั้นนะครับenlightenment ครับจำหน่อยภาษาพวกนี้ถ้าจำได้ก็ลองจำดูนะครับถ้าเราตกลงไปในภูเขาไฟเราจะไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วใช่ไหมครับเหมือนกับโดนฟ้าผ่าก็ร้องสิพี่ผมไปเล่นด้วยนะ มันต้องร้องโอยก็ไม่ใช่เลยที่ว่า แค่ไปยืนอยู่ปากปล่องดูก็ไฟมันก็ร้องโอยไปก่อนแล้วตัวเออแปลว่าไม่ใช่นะครับใช้ไม่ได้นะครับ นั่นไม่ใช่เลยครับไอ้ฟ้าผ่าจะมีโอกาสได้ร้องไหมเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ใกล้กองไฟมันร้องก่อนนะพี่เอ๋ยใช่ไหมล่ะครับฟ้าผ่าผมว่าไม่มีสิทธิ์ได้ร้องนะแป๊บจบข่าวเลยนั่นมันเซ็ตก็เป็นโค้งหัวใจแล้วนะไอ้ฟ้าผ่าเพราะว่าหัวใจก็โรงงานไฟฟ้าสถิตฟ้าแรกก็คือไฟฟ้าสถิตนี่นั่นนะครับเป๊ะก็เป็นโค้งหัวใจจบข่าวเลยนั่นถ้ามันไปเอาไว้ว่าส่วนหนึ่งก็ไม่ไปหมดนะครับห่างไกลหัวใจก็รอดพ้นจากการตายไปซะแต่สิ่งที่เจอฟ้าผ่าตอนนี้ก็ไม่ไปหมดนะครับเอาไว้ว่าส่วนไหนละเนี่ยโอเคไหมพอได้นะคำตอบอย่างนี้พอไปกันต่อได้ไหมครับ
พออยู่บ้านหลังเดียวกันต่อได้ไหมการพัฒนาการของพืชและสัตว์มันวิวัฒนาการด้วยตัวมันเองใช่ไหมครับแล้วแบบไหนที่มนุษย์เอาพืชและสัตว์มาตกแต่งพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อวิวัฒนาการพืชและสัตว์มีผลเสียไหมพวกนี้แหละครับแต่เวลามันกินมันไม่กินพวกนั้นหรอกครับมนุษย์พันธุ์ที่ว่ามันไม่มาคิดมากินไอ้พืชไอ้ตกแต่งพันธุกรรมหรอกผมเชื่อมันงั้นเพราะพวกบรรดาท่านที่เป็นเทเพสัตว์ก็ไม่กินยาตามที่ว่านี้ใช่ไหมตัดแต่งพันธุกรรมที่ว่านี้ก็คงไม่แตกต่างกันคงไม่แตกต่างกันเดาเขาเดาเขาบอกของทำนองเดียวกันนะครับพวกนี้จะทำซื้อทำขายกว่าการพาณิชย์การผลิตยามันทำซื้อทำขายบรรดานายแพทย์นางแพทย์นางสาวบางคนเอามาเป็นเครื่องมือใช่ไหมก็ซื้อขายอยู่วันยังค่ำเลยอย่ามานั่งเถียงลุงหรอกเวลาพูดความจริงให้ฟังอย่ามานั่งเถียงไปมาทำไมจริงไม่จริงที่ว่าถ้าจริงก็เป็นบุญของหูท่านที่จะสดับถ้าไม่จริงก็ลุงหรอกก็คงต้องรับผลของมันเองใช่ไหมครับตัวก็ยังเนี่ยความคิดหรือคนที่คิดมากจะทำให้เส้นเลือดอุดตันตีบตันหรือเส้นเลือดในสมองแตกได้ไหมครับคิดมากไม่หรอกครับไม่มีใครคิดมากเกินกว่าลุงกอลุงกอคิดกันโหตัวก็ต้องไม่มีช่องให้คิดเลยเป็นอะไรคิดคำว่าคิดมากคิดเล็กคิดน้อยไอ้คำสองคำก็ยังมานั่งคิดกันอย่างเช่นคำอะไรเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จดเอาไว้นั่นน่ะมีสองคำอยากจะเดินไปเอากันนั่นเห็นว่าไม่ใช่สาระเป็นกระดาษเล็กๆเห็นว่าไม่ใช่สาระเขียนอะไรจริงๆนะแน่ๆ แปลไทยเป็นไทยพระอาทิตย์แดดตกแดดแรงกว่าตอนพระอาทิตย์ขึ้นโอ้อ๋อคำว่าแรงค่อยอยู่ตรงนี้โอเคดูสิใช่ป่ะเขียนมาจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะแต่ผมทำเลยนี่ไงปิดเสียงกับเสียงปิดอะไรถูกอะไรผิดนี่ดูสิผมเหมือนชาวโลกก็ที่ใหม่ละแค่นี้ผมก็มานั่งคิดนะรู้ไหมของจริงนะปิดเสียงกับเสียงปิดเรื่องโทรศัพท์ไม่ใช่หรอกไอ้เรื่องนี้เครื่องนี้เมื่อกี้ก็มีโทรศัพท์เข้ามาเครื่องนี้มันไม่ดังผมก็ควานหามันอยู่เรื่อยมีแต่เสียงสั่นยิ่งๆนิดเดียวเองอาการสั่นแทบจะไม่ได้แทบจะไม่รู้สึกซ้ำไปนึกในใจจะไว้ทำไมวะเนี่ยคนโทรมาไม่รู้เรื่องเลยโอ้เปิดดูทีหลังอ้าวเอ้ยมันใช้ไม่ได้ก็เลยมานั่งเปิดไปเปิดมาปิดเสียงกับเสียงปิดมันคืออะไรปิดเสียงกับเสียงปิดอะไรถูกอะไรผิดเดี๋ยวผมตอบผมได้แล้วล่ะคุณแต่เห็นว่าไม่ใช่สาระที่นำมาผ่านจอให้ฟังเนี่ยคำสองคำผมก็มานั่งเอางี้ดีกว่าเวลาไปข้างทางขับรถไปเนี่ยทางกำลังก่อสร้างกับกำลังสร้างทางข้างหน้าคือยังไปไม่ถึงทางกำลังก่อสร้างหรือว่ากำลังสร้างทางทางกำลังก่อสร้างมันใช้ไม่ได้เลยทางที่ไหนมันจะทำมันเองได้ก็หลักภาษาไทยหลักภาษาไทยบอกทางกำลังก่อสร้างถูกตามหลักภาษาไทยก็ถึงบอกว่ามันยากตรงนี้แหละครับมันไม่เข้าใจทางกำลังก่อสร้างหรือคำว่ากำลังก่อสร้างทางถ้าผมเลือกผมต้องเลือกว่า
ข้างหน้ากำลังก่อสร้างทางไม่ใช่ทางกำลังก่อสร้างเนี่ยเราคิดคำสองคำเล่นๆไม่รู้ผมมันเป็นคนอย่างนั้นน่ะจะบอกว่าคิดเล็กคิดน้อยก็ว่าได้ผมก็เลือกเอาสิ่งที่ผมถนัดสิครับมาสื่อสารต่อเพราะจะมันทิ้งยากเหมือนกับว่ารักษากำจัดเนี่ยครับแล้วคุณเคยกับรักษาโรคนู่นนี่นั่นก็รักษามันใช่ไหมมันปีไหนจะหายมันไม่ได้แตกเป็นความหมายให้มันชัดก็แค่นี้เองนะฮะพยายามตีให้แตกครับภาษาเนี่ยถ้าตีภาษาคำแรกไม่แตกมันไปต่อไม่ได้จริงๆครับนี่มันคนพูดกระถางไปเนี่ยแล้วปีไหนจะเข้าใจกันไปได้มันสำคัญมากครับภาษาคือคำเริ่มต้นคำแรกเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับจะทำอะไรกับใครต้องคำแรกให้ชัดนะฮะจะไปต่อยังไงมันไปคนละทางนะไปได้แต่มันไปคนละทางที่สุดก็ทะเลาะกันบอกให้ทราบไปแล้วพวกเราเป็นกระทอทำให้เกิดความร้อนร่างกายเกิดการเบิร์นเผาผลาญไขมันในเส้นเลือดได้ไหมครับทำให้เลือดลมเดินดีใช่ไหมครับก็เขาว่าถ้าได้กินแล้วมีประโยชน์ไหมครับไม่รู้ผมไม่เคยยั่วยุให้ใครกินเหล้านะผมรู้ว่ากินแล้วมันเมากินแล้วเมากินไม่ทำแมวทำไมวะเนี่ยผมประสบคำนั้นมากินเหล้ากินเบียร์กินแล้วเมากินไปทำโทษทีสุภาพกินไม่ทำหาใช่ไหมผมก็สรุปว่าคำเดียวผมก็ไม่กินมันก็แค่นี้เอาทีนี้เขาว่าคนที่อยู่เมืองหนาวรัสเซียเขาเรียกชื่อเรียกวอลกี้เหรอเหล้าเขาวอสกาวอสกามันเป็นเหล้าประจำชาติก็ไม่ใช่เลยวอลก้าวอลก้านะกินเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นในหัวใจมันทำงานเร็วขึ้นทำงานเร็วขึ้นทำงานแรงขึ้นนะผลิตพลังงานความร้อนในตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นคือเขาตรงนั้นนะถ้ามากินในบ้านเราที่เนี่ยมันแดดร้อนๆเนี่ยแล้วก็ชักตาตั้งทำนองนี้นะครับโอเคไหมหรือไม่แต่ญี่ปุ่นเขามีอะไรนะเหล้าสาเกเขาต้องเหล้าสาเกไม่รู้ใครกินเหล้าก็เขาก็เชิญเอาทะเยอทะยานผมรู้ว่ากินแล้วเมาผมก็สรุปได้ผมจะไปกินมันทำไมเนี่ยใช่ไหมอย่างเวลาสูบยาเนี่ยมันเมาไหมเนี่ยเมาจะสูบไปทำไมวะเนี่ยก็มันไม่เมาก็สูบไปเสียทำนองนี้ใครสูบเมาก็จะไปสูบอยู่โอเคนะเรื่องเขาก็คงไม่วิจารณ์นะครับคุณหุ่นยนต์เลยนะครับถ้าท่านบอกว่าดีท่านก็ท้องไปเถอะครับผมว่าไม่ดีผมก็เดี๋ยวไปแต่มันก็จบแล้วโอเคไหมครับอีกนิดนึงนะครับตัวนี้สำคัญความคิดหรือคนที่คิดมากจะทำให้เส้นเลือดอุดตันตีบตันคิดมากไม่แน่นอนนะครับบรรดาผมคิดมากผมไม่มันเตียกกันตรงไหนสมองผมแตกหรือเปล่าก็ไม่แตกเรื่องคิดมากผมว่าผมไม่หย่อนกว่าใครนะครับไม่คิดมากแต่ผมสะบัดทิ้งเร็วคิดมากผมว่าทิ้งเร็วมันก็ไม่ติดตามตัวผมไปนะครับก็จะคิดมาก3ปียังคิดอยู่คำเดิมอยู่โอ้ยแมวละครับผมเมื่อวานนี้เสียงหายคำถามนี้เสียงหายคุณชัยวิชิตถามว่าไงครับถามมาใหม่ครับคุณชัยวิชิตคุณคมธนัทคุณรัตคินกำลังชมอยู่แล้วคุณคมธนัทความจริงลองติดต่อมาหน่อยนะคุณคมธนัทนะครับผมติดต่อมาหลายครั้งแล้วคุณคมธนัทไม่เจอนะครับโอเคไหมอ๋อคุณชัยวิชิตรู้แล้วครับคำถามโอเคเจอแล้วครับการรู้เท่าทันความคิดเห็นความคิดตัวเองคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้
แล้วไม่ยึดถือปัจจุบันจริงๆต้องรู้ไวขนาดไหนครับผมตอบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไวเท่ากับความเร็วของแสงนะครับถึงจะหยุดได้คือหยุดเวลานะผมทำไม่ได้หรอกครับหยุดเวลาเนี่ยมันมี 8,000 ล้านคนเนี่ยมีสัก1คนเนี่ยทำได้นะครับหยุดเวลาอากาลิโกหยุดเวลาเรียกว่าเวลาเซตซีโร่ 8,000 ล้านคนยังมีสักหนึ่งคนนะครับถึงจะทำได้นะฮะเพราะว่าพวกนี้เป็นอัตโนมัติครับโอเคนะภาวะอัตาริโกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้นะฮะก็พยายามทำตัวเองให้มันหยุดเวลาให้ได้เถอะครับวิธีคิดก็เข้าโครงสร้างนี่ความเร็วต่อระยะทางหันด้วยเวลาเข้าโครงสร้างตอนที่ผมเริ่มคิดพวกนี้ผมก็คิดโครงสร้างนี่ความเร็วเท่ากับระยะทางมันด้วยเวลามันจำสูตรนี่แต่เวลาไปเจอคำถามเป็นโจทย์แทนค่าสูตรไม่เป็นโอ้โหยอมมันถึงเรียนเขาไม่ได้เขาคือตรงนี้มันถึงวันนี้โอ้ยสบายเลย ตีแต่งหมดมันจะไม่ยากอะไรทำสูตรเป็นศูนย์ทำยังไงทีนี้ก็หยุดเวลาสิครับทำเวลาเป็นศูนย์นี่ไงอะไรถ้าไม่ใช่อาการิโกเห็นไหมถ้าศูนย์เป็นศูนย์ปุ๊บทุกอย่างมันก็จะเป็นอะไรมันเป็นค่าคงที่หมดทุกอย่างเป็นศูนย์หมดความเร็วก็เป็นศูนย์ระยะทางก็เป็นศูนย์ศูนย์ที่ว่ามันก็อาการิโกหมดอย่างเดียวก็เป็นค่าคงที่จบเลยนี่คือวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้คณิตศาสตร์ก็ทำไม่ได้แน่นอนเพราะนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์อย่ามานั่งขี้คุยเจอคำถามนึงออกงงทุกรายแล้วครับตายทุกรายตายยังเขียนด้วยตั้ง22ไว้หารด้วยเสร็จก็ไม่ลงตัวแล้วอย่ามานั่งขี้คุยนั่นจะมีเลยสมการอยู่ข้างหลัง EMC สแควร์จะไปสู้ L เท่ากับ ME ได้ไงวะมันเล็กกว่า L เท่ากับ ME ถึงเยอะถึงแยะสมการอยู่ข้างหลังเนี่ยสังเกตสิครับต้องหัดสังเกตหน่อยพี่เก็บไปหน่อยฟังด้วยพิจารณาด้วยนะอย่ามาเชื่อลุงงงได้ไหมมีทั้งอย่าโง่มีทั้งอย่าเชื่อนี่เห็นเสร็จสับโอเคเนาะโอเคทำไมเวลาโรคเราจึงทำไมเวลาโรคเราจะเริ่นถึงขีดสุดต้องถูกทำลายด้วยระเบิดนิวเคลียร์ทุกครั้งก็มนุษย์มันแย่งชิงกันไม่อยากให้ใครได้ดีอย่างเช่นนะวันนี้คนที่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนอื่นก็ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะคือคนอื่นก็อยากจะเป็นนายกเราแย่งกันอยู่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับใช่ไหมเหมือนกันนี่แหละครับเป็นเรื่องของโลกใบนี้นะครับพอเข้าใจในบริบทของโลกแล้วแล้วก็ไม่ติดยึดสิ่งที่เขาเถียงกันทะเลาะกันมันก็เรื่องของเขาแต่เราก็ใช้หลักของเราเรารู้นะเขาเถียงเรื่องอะไรแล้วก็มองไปยังประโยชน์ส่วนรวมเขาพูดคำนี้อนาคตส่วนรวมจะเกิดนะเราวินิจฉัยได้ไหมล่ะถ้าวินิจฉัยไว้เด็ดไว้ใส่ใจเอาไว้คราวหน้าเลือกใหม่ค่อยว่ากันคราวนี้ก็ไปตามกฎกติกาอย่าฝืนกฎกติกาของบ้านของเมืองนะครับอะไรก็ได้ปรับตัวหน่อยครับปรับตัวหน่อยอย่าไปฝืนให้รู้ทันก็พอเราก็จะมีความสุขกันทั้งการบ้านการเมืองก็รู้เขาใช่ไหมครับอย่าหูไปนาตาไปไร่ฟังน้อยผู้ฟังคือผู้ได้ผู้ดูคือผู้ได้ผมคิดอย่างนั้นนะครับส่วนหนึ่งมากด้วยนะผู้ฟังก็เครื่องหูก็ดูเครื่องตาแล้วก็หูใครหูมันกับตาใครตามันนะครับผมก็ไปรูปแบบนั้นทันทีเลยครับจำไว้ล่ะโอเคนะหวังว่าคงจะฟังกันทันวันนี้ยินดีด้วยทุกท่านครับที่อยู่ในหน้าเฟซนะฮะส่วนทางด้าน YouTube ก็เหมือนกันนะครับต้องดูและฟังทุกวันค่ะเวลานอนก็ฟังจนหลับค่ะและ
รับพนักงานทุกวันค่ะด้วยความยินดีนะคุณสมใจไม่พอนะสมกายด้วยนะกาสมกายสมใจสมกายด้วยนะกาแล้วก็มีสมจิตด้วยป่ะสมจิตไม่มีมีแต่สมใจโอเคนะหมดข่าวนะจบข่าวนะครับสรุปก็คือด้วยความยินดีทุกท่านนะครับที่อยู่หน้าจอทั้งเฟซและ YouTube นะครับ Instagram หรือ Twitter ก็อีกกรอบหนึ่งนะครับคนบ้านเราไม่ค่อยจะใช้แต่นะแต่คนอยู่ต่างประเทศเขาใช้กันนะครับตัวนี้ก็ว่าเนี่ย ต่อไปเข้าบ้านใครบ้านใครเนาะพรุ่งนี้อย่าลืมนะทำอะไรเนาะพรุ่งนี้ก็ทำอะไรก็แต่แล้วแต่ท่านกันแล้วกันงานใครงานมันหน้าที่ใครหน้าที่มันสิทธิใครสิทธิมันอำนาจใครอำนาจมันแต่ใช้อย่าให้ปนกันนะครับผมเป็นห่วงคนที่ใช้อำนาจกับหน้าที่มักจะแบ่งไม่ออกนะครับมีเพียงหน้าที่ก็จะบอกว่าตัวเองมีอำนาจอะไรครับจำหน่อยครับอำนาจอยู่ที่ลายเซ็นนะครับจำเลยอนุมัติไม่อนุมัตินั่นคือผู้ที่ใช้อำนาจนั่นคือผู้ที่ใช้อำนาจนะครับผู้ที่ใช้อำนาจนั้นก็ถ้าหากว่าไม่รู้จักคำว่าหน้าที่สวยอีกตามเคยมันก็เลยกลายเป็นอะไรล่ะมันไปทับสิทธิ์ผู้อื่นคนที่ไม่รู้จักหน้าที่อำนาจนั้นมันจะไปล้ำสิทธิ์ผู้อื่นหมดนะครับอันตรายนะฮะยุคนี้สมัยนี้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม2037เขาจะแยกได้นะพี่นะบอกให้ทราบไว้นะครับระวังเข้ามาถอนงอกทีหลังนะเพราะฉะนั้นใดๆก็พี่นะให้เรียบร้อยทุกวันนี้เขามีไม่ใช่เรื่อง157 157รู้อะไรไหมครับคืออะไร157ระวังเจอ157นะครับนะอยู่เฉยก็เจอ157ไม่ทำงานก็เจอ157บอกว่าทราบกันไหมอยู่เฉยเจอ157นั้นการมีอำนาจจะคิดว่าง่ายนะครับทุกวันไม่ใช่อำนาจใช้อำนาจผิดก็เจอ157โอ้ยเพราะฉะนั้นพยายามที่สร้างเงื่อนไขไงสร้างเงื่อนไขมันเยอะๆยากๆให้ชาวบ้านโง่ต่อไปนะก็คิดว่ามันใช่กว่าเชิญนักวิทยาศาสตร์ลุงออกไม่เกี่ยวลุงออกสิ่งต่างๆอยู่แล้วส่วนตัวนะที่ว่าโอเคก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้แล้วเดี๋ยวขอเดี๋ยวพอแน่นอนนะฮะคนที่จะประกอบอาชีพได้ตามปกติผู้นั้นต้องมีความแข็งแรงนะครับสุขภาพต้องดีใช่ไหมล่ะถ้าคนนั้นกระทำที่สุขภาพไม่ดีง่ายประกาศตามบริบทหรือตามสไตล์ไททันแมนไปนะก็จะช่วยให้ร่างกายดีแข็งแรงขึ้นแต่นำไปประกอบสมาชีพชอบได้อย่างร่าเริงแจ่มใสทำงานได้ตลอดวันตลอดคืนเท่าที่งานที่มันมีแต่ละวันแต่ละวันแค่นะครับแล้วก็จะเริ่มทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคารวมทั้งประเทศชาติเราไว้ด้วยนะครับต้องช่วยงานด้านความมั่นคงของชาตินะครับเป็นหูเป็นตาให้กับความมั่นคงของชาติไว้ด้วยช่วยเป็นหูเป็นตาทางฝ่ายตำรวจทางฝ่ายทหารนะครับเป็นหลักของบ้านเมืองนะครับอย่าไปรังเกียจครับมนุษย์เราอยู่ในการเกณฑ์รังเกียจกันมันก็ไม่ดีแน่นะทางช่วยกันและกันมนุษย์มีคุณธรรมทุกคนแหละมีเมตตาธรรมทุกคนแหละครับมีทุกคนสัตว์ทุกตัวก็มีเมตตาธรรมคุณธรรมนั่นแหละครับแต่มันใช้ส่วนไหนล่ะเห็นไหมครับอย่าไปคิดว่าสิ่งไม่ดีทั้งหมดไม่ได้ดีก็มีเอาดีมาใช้ก็แค่นั้นเองแยกแยะให้ได้แล้วเราก็จะมีความสุขกันทุกชั่วนาตาปีว่าไปใช่ไหมครับส่วนดินฟ้าอากาศที่มันจะร้อนแรงต่างๆก็ปรับตัวสักหน่อยหนึ่งระยะนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเฉพาะบ้านเราบ้านเขาก็เป็นกันเยอะแยะแต่เราต้องเข้าใจให้ได้แล้วเราก็จะไม่มีทุกข์เกิดขึ้นมากกว่าที่มันมีอยู่เห็นไหมครับสรุปก็คือทางที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินสำคัญที่หามาได้นะเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาโพ thank you very big จบข่าวครับผม